ในเดือนนี้ทรงตรัสเน้นให้เห็นทุกสิ่งล้วนเป็นธรรมดาจงอย่าเพ่งโทษผู้อื่นและอย่าตำหนิผู้อื่นทุกอย่างให้ทำเพื่อพระนิพพานจุดเดียวและที่สุดแล้วไม่มีใครหนีความตายพ้นไปได้ 1. อย่าเพ่งโทษในจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาของโลกให้มากๆและจักสามารถรักษาอารมณ์ของจิตให้สงบได้ด้วยการเห็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแม้กระทั่งธรรมดาของขันธ์ 5 2. ให้ทำใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้มากๆอย่าฝืนความจริง 3. จงรักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้ในการละขันธ์ 5 ทำงานทุกอย่างให้เพื่อหวังพระนิพพานเท่านั้นจงอย่าเปลี่ยนแปลงกำลังใจอุปสรรคนั้นย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาข้อ 4. อย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้เคารพในกฎของกรรมจงเห็นธรรมดาให้มากๆหมายเหตุในเดือนนี้ไม่ตรัสสอนมากเพราะเพื่อนของผมมีสุขภาพกายไม่ดีเจ็บป่วยบ่อยๆมีผลทำให้สุขภาพของใจพลอยไม่ดีไปด้วยประกอบกับได้รับข่าวการเจ็บป่วยและการตายของผู้ที่รู้จักกันเข้ามาหลายรายทำให้อารมณ์จิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปในทางอกุศลมากกว่าทางกุศลข้อ 5. ทำกำลังใจให้เข้มแข็งและให้เต็มเข้าไว้เสมออย่าเพิ่งเบื่อหน่ายในการอยู่กับคนหมู่มากเพราะนั่นแหละเป็นการวัดอารมณ์กระทบอันเป็นการวัดมรรคผลของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงข้อ 6. จงอย่าตำหนิคนอื่นให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเข้าไว้บ้างแล้วจิตจะดีขึ้นข้อ 7. เรื่องการงานที่ทำอยู่ให้ทำไปตามหน้าที่จงอย่าเร่งรีบให้ทำไปตามสบายและอย่าบังคับศรัทธาของผู้บริจาคเขาให้อย่างไรก็จงรับอย่างนั้นดูอารมณ์ของจิตของตนเองเป็นสำคัญอย่าให้กิเลสมันกำเริบในจิตให้มากจนเกินไปข้อ 8จงรักษากำลังใจให้เป็นสุขอย่าได้มีความร้อนใจด้วยประการใดทั้งปวงให้เห็นปกติธรรมที่เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นปกติไม่มีอะไรแปลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีผู้ใดเกิดมาแล้วจะหนีพ้นไปได้ก่อนจะเกิดมาก็ตามกรรมเกิดมาแล้วอยู่ด้วยกรรมเวลาตายไปก็ตามกรรมทุกคนจะต้องใช้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในวาระสุดท้ายทั้งสิ้นพระตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้บอกผู้แนะนำผู้ชี้ทางของการปฏิบัติธรรมให้เท่านั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของผู้รับฟังจะทำได้แค่ไหนทำดีไปได้ดีทำไม่ดีก็ไปไม่ดีตามกรรมที่ตนเองเป็นผู้กระทำทั้งสิ้นข้อ 10การอยู่กับคนหมู่มากให้ระวังวาจาจงอย่าเพ่งจริยาของผู้อื่นให้รักษาผลประโยชน์ของจิตของตนเป็นสำคัญข้อ 11ดูร่างกายให้พบสภาพตามความเป็นจริงจงอย่าหลอกจิตหลอกใจของตนเองการปฏิบัติให้ได้ผลต้องหมั่นตรวจสอบอารมณ์นี้เอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยปละละเลยหมั่นแก้ไขอารมณ์ข้อ 12อย่าสนใจจริยาของผู้อื่นการผิดพลั้งของวาจาแต่ละบุคคลย่อมจะเกิดขึ้นได้ข้อ 13จงอย่าคิดตำหนิติเตียนใครให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้อ 14ทำอะไรก็ตามจงอย่าเล็งผลเลิศเลอให้ทำใจไว้เผื่อความผิดหวังบ้างเพราะตั้งความหวังไว้มากก็อาจผิดหวังได้มากเช่นกันพระธรรมในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นการสอนเหมือนกับเดือนที่แล้วเพราะสุขภาพทางกายและใจของผู้รับฟังซึ่งเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมกับผมยังไม่ค่อยดีการสอนเน้นสอนปกิณกะธรรมทั้งสิ้นทรงเมตตาตรัสสอนเหมือนพ่อสอนลูก
ข้อ1อย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาหรือกฎของกรรมให้มากๆทำใจให้เกิดปัญญาด้วยเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อ2ความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตมรณากับอุปสมานุสติจะต้องมีไว้ประจำจิตยิ่งเวลาร่างกายเจ็บป่วยจะต้องยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เสมอๆข้อ3อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นให้เพียรปล่อยวางอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเกาะใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเอาไว้ด้วยพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจิตจักเป็นสุขข้อ4พยายามอย่าปรุงแต่งธรรมให้ยอมรับนับถือกฎของกรรมให้มากๆทำใจอย่าให้หนักใจด้วยการเห็นเป็นปกติธรรมอยู่อย่างนั้นข้อ5อย่าไปขัดใจชาวบ้านเขาให้เห็นธรรมดาให้มากให้เห็นการยึดมั่นถือมั่นของแต่ละคนให้มากข้อ6ทำใจให้สบายทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าฝืนสุขภาพร่างกายเพราะถ้าหักขืนตรากตรำร่างกายมากเกินไปการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นต้องควรวางอารมณ์ให้ถูกต้องข้อ7อย่าเครียดกับคนให้เห็นปกติธรรมดาของคนให้มากวางเสียอย่าเอาจริยาของคนมาทำให้จิตวุ่นวายจงปล่อยวางเพื่อความสบายใจของจิตข้อ8ให้ทำใจยอมรับความไม่เที่ยงเอาไว้เสมอๆและจิตจักรู้จักปล่อยวางอย่างแท้จริงข้อ9อย่ากังวลใจในเมื่อจำเป็นต้องซื้อของเพื่องานของพระพุทธศาสนาก็จงทำไปตามความจำเป็นนั้นและจำไว้ว่าทำอะไรอย่าให้เป็นที่เดือดร้อนของใครแล้วจงอย่าทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตัวเองข้อ10ทำใจให้สบายกายไม่สบายก็ไม่เป็นไรให้เห็นเป็นธรรมดาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงตรงที่ทุกข์ให้ได้อะไรเกี่ยวกับขันธ์5ย่อมเป็นทุกข์ทั้งหมดรักษาจิตพยุงใจอย่าให้ทุกข์ไปกับกองสังขารทั้งปวงข้อ11การป่วยครั้งนี้จงอย่าให้มีความประมาทในชีวิตจงเห็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้และมันจักสบายตัวไปในที่สุดตามกฎของธรรมดาให้มีสติคิดอยู่ระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันมันไม่มีในเราเราไม่มีในมัน12ทำใจให้เป็นปกติแล้วรักพระนิพพานเป็นอารมณ์รักษากำลังจิตให้เป็นอุเบกขารมณ์ข้อ13สุขภาพยังไม่ดีขึ้นให้ระมัดระวังจิตให้มากอย่าประมาทในชีวิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆพระธรรมในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้เนื่องจากสุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีพระองค์จึงตรัสสอนสั้นๆเป็นปกิณกะธรรมเหมือนกับเดือนที่แล้วและเน้นให้เคารพในกฎของกรรมและทำกำลังใจให้เต็มอยู่เสมอ 1. อย่าฝืนร่างกายเมื่อไม่ไหวก็จงปล่อยวางอย่าไปกังวลทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งเป็นอารมณ์สันโดษข้อ2วันนี้เพื่อนของผมสังเกตดูอารมณ์ของตนเองว่ามีอารมณ์ปฏิฆะหรือไม่พอใจเกิดขึ้นบ่อยๆก็พยายามแก้ไขโดยใช้อริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุให้เพียรแก้ที่ต้นเหตุแห่งกรรมนั้นๆแต่ก็ยังแก้ไขอารมณ์ของตนเองให้เป็นปกติไม่ได้ทรงตรัสว่าการทำไม่ได้ก็เป็นเพราะอ่อนการพิจารณาในทุกข์หรืออริยสัจจิตฝืนความเป็นจริงของขันธ์5ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เสม
ให้เพียรพิจารณาให้มากและจิตจะคลายจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี้ลงได้ข้อ 3. จงอย่าสนใจในคำพูดของบุคคลอื่นให้รู้ว่าระจิตของตนเองเป็นสำคัญเอาเท่านั้นเป็นพอข้อ 4. กำลังใจที่ดีย่อมให้ผลในการปฏิบัติที่ดีหมั่นรักษากำลังใจของตนเองเข้าไว้แล้วอย่าทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นด้วยให้ช่วยกันดีๆข้อ 5. ให้ยอมรับนับถือในกฎของกรรมกรรมใดถ้าไม่ได้กระทำมาจะไม่เจอกรรมนั้นแน่นอนแล้วให้เห็นธรรมดาเข้าไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ข้อ 6. ทำใจให้สบายอย่าหนักใจไปกับสภาพของร่างกายให้ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงคือความเสื่อมเป็นของธรรมดาของร่างกายอย่าฝืนความจริงจิตจะมีความสุขสงบแล้วให้สังเกตจิตอย่ายอมตามความเป็นจริงจิตนั้นเป็นธรรมถ้าหากจิตฝืนความเป็นจริงจิตนั้นเป็นตัณหาข้อ 7. รักษากำลังใจไว้ให้ดีทำงานไปจงอย่าคิดอะไรมากทำอารมณ์ใจให้สบายสบายมุ่งความเป็นสุขความสงบของจิตเป็นสำคัญและจงหมั่นพิจารณาว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ประการนั้นจงอย่าทำ 8. ให้เห็นธรรมดาให้มากๆแล้วจิตจะไม่เดือดร้อนด้วยประการใดๆทั้งปวงข้อ 9. จงอย่าฝืนกฎของกรรมให้เคารพกฎของกรรมตามความเป็นจริงกรรมนั้นเที่ยงอยู่เสมอไม่มีใครที่ยังไม่จบกิจและจักสามารถหนีกฎของกรรมไปได้พ้นจงพิจารณากฎของกรรมตามความเป็นจริงแล้วความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นแก่จิตมากยิ่งขึ้นไปข้อ 10. สุขภาพไม่ดีให้ระวังจิตให้ดีด้วยอย่าให้วิบัติไปกับร่างกายทำจิตให้มั่นคงแน่วแน่กับพระนิพพานรักษากำลังใจเข้าไว้ข้อ 11 ทำกำลังใจให้เต็มอยู่เสมออย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีมีจิตตั้งมั่นอยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาข้อ 12 รักษากำลังใจให้ดีสุขภาพไม่ดีจงรักษากำลังใจให้ดีข้อ 13รักษากำลังใจให้ดีๆอย่าวู่วามและทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหมายเหตุตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อ13นี้ทรงเน้นเรื่องกฎของกรรมให้เคารพและยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นเรื่องกำลังใจจะต้องพยายามรักษาให้ทรงตัวให้เต็มอยู่เสมอดังนั้นบารมี10จึงต้องพิจารณาทุกวันข้อ 14 แม้จักเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็จงอย่าลืมความตั้งใจอันว่าจักไปพระนิพพานให้ได้อยู่เสมอทำกำลังใจให้เต็มรักษากำลังใจเข้าไว้อย่าให้คลาดเคลื่อนแม้แต่หนึ่งวินาทีข้อ 15 รักษากำลังใจให้เป็นสุขเข้าไว้อย่าไปทุกข์กับร่างกายให้เห็นร่างกายมันป่วยอย่างนี้เป็นปกติของมันอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจักเที่ยงอยู่ดีอยู่อย่าไปคิดให้เห็นร่างกายตามความเป็นจริงอยู่เสมอข้อ 16 จงอย่าหวังในร่างกายให้หวังในการไม่มีร่างกายอีกต่อไปคือยังอารมณ์จิตให้เข้าถึงพระนิพพานเอาไว้เสมอข้อ 17 อย่าทรมานร่างกายสุขภาพแย่ลงจิตจักเป็นผู้เสวยทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นพึงหลีกเลี่ยงการทรมานร่างกายให้มากข้อ 18 อย่ารักงานมากกว่ารักจิตรู้จักประมาณตนในการทำงานด้วยให้ทำเท่าที่จะทำได้และทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานังสัพพทานังชินาติอานิสงส์ของทานแตกต่างกันดังนี้1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน1ครั้ง
ข้อ 2. ทำบุญกับขอทาน100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญคนมีศีลและศีลขาด1ครั้งข้อ 3. ทำบุญกับคนมีศีลแล้วศีลขาด100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค1ครั้งข้อ 4. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล1ครั้งข้อ 5. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามิมรรค1ครั้งข้อ 6. ทำบุญกับพระสกิทาคามิมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล1ครั้งข้อ 7. ทำบุญกับพระสกิทาคามิผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามิมรรค1ครั้งข้อ 8. ทำบุญกับพระอนาคามิมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล1ครั้งข้อ 9. ทำบุญกับพระอนาคามีผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตตมรรค1ครั้งข้อ 10. ทำบุญกับพระอรหัตตมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตตผล1ครั้งข้อ 11. ทำบุญกับพระอรหัตตผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งข้อ 12. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า1ครั้งข้อ 13. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน1ครั้ง 14. ถวายสังฆทาน100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายวิหารทาน1ครั้งข้อ 15. แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะทานทั้งปวงการให้วัตถุเป็นทานนั้นวิหารทานได้บุญสูงสุดสรุปว่าคนฉลาดในการทำบุญเขาย่อมเลือกถวายธรรมทานกันเพราะตัดอารมณ์โลภโกรธหลงได้ก็ไปพระนิพพานได้ง่ายส่วนตัววัตถุทานนั้นได้แค่สวรรค์แต่คนเรามีจริตนิสัยและกรรมแตกต่างกันมาแต่ในอดีตจึงมีกำลังใจหรือบารมีธรรมแตกต่างกันจึงทำบุญตามกำลังใจของตนซึ่งถือว่าเป็นของธรรมดาทั้งสิ้นคนฉลาดในการทำบุญที่เป็นวัตถุทานหากเขาถวายวิหารทานเพียง1บาทเขาจะได้บุญสูงถึงเอาเลข1นำหน้าแล้วเติมเลข0ต่อท้ายไปอีก24 0ซึ่งไม่ทราบว่าอ่านว่าเท่าไหร่โปรดพิจารณาเอาเองกรรมใครกรรมมันแต่บุคคลที่ต้องการทำบุญทำความดีทุกชนิดเพื่อพระนิพพานจุดเดียวจัดเป็นอธิษฐานบารมีทำจนจิตชินเป็นฌานเมื่อร่างกายหรือขันห้าพังจิตเขาก็ตรงไปนิพพานจุดเดียวเป็นอัตโนมัติเช่นกันหมายเหตุนำมาจากหลวงพ่อฤาษีท่านเทศไว้ในอดีตมงคล38ประการมงคล38ประการนี้สมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสสอนกับเทวดาเพราะเทวดาท่านไปถามพระองค์ความว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัสสอนพวกมนุษย์ทรงตรัสตอบว่ามีความสำคัญพวกมนุษย์ยังถือวัตถุเป็นมงคลอยู่ซึ่งเป็นมงคลภายนอกส่วนมงคล38ประการนั้นเป็นมงคลภายในซึ่งไม่ใช่วัตถุมงคลการกระทำความดีเท่านั้นที่เป็นมงคลผมขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ 1. จงอย่าคบคนพาลอเสวนาจะพาลานังเพราะพาลแปลว่าโง่เซ่อเลวบอดจิตโง่หรือจิตดีไปหมดเหลือแต่ความไม่ดีหรือโง่ฉลาดไปหมดทำอะไรแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นและกับตนเองด้วยนักปฏิบัติทุกคนทั้งที่รู้ว่าการคบคนพาลเป็นของไม่ดีแต่ก็ยังคบมันจนได้เหตุผลก็เพราะทุกคนรู้ว่าความโกรธความโลภความหลงเป็นของไม่ดีไม่ควรคบ
แต่จิตของเรามันก็ยังคบไม่ยอมวางสักทีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีใครมาทำร้ายเธอได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเธอเองทำร้ายจิตตัวเองทุกใดที่ยิ่งไปกว่าอารมณ์จิตตนเองทำร้ายตนเองไม่มีธรรมารมณ์อันเกิดจากอายตนะสัมผัสทั้งหกคือภัยร้ายแรงที่สุดของจิตเพราะเผาจิตตนเองตั้งแต่ตื่นยันหลับผมจึงขอสรุปว่ามงคลภายในทั้ง38ประการนี้หากปฏิบัติให้ได้ถึงที่สุดแล้วแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็มีผลทำให้จิตพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรข้อ2จงคบแต่บัณฑิตหรือคนฉลาดบัณฑิตานัญจะเสวนาคนดีในพุทธศาสนาพระองค์ถือเอาศีลเป็นหลักจาก5ถึง8 10ถึง227ตามลำดับและมีพรหมวิหาร4ละเว้นจากอคติ4เป็นหลักสำคัญในการพิจารณาและปฏิบัติข้อ3บูชาคนที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานังเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณครูอาจารย์และคนที่ดีมีศีลมีธรรมข้อ4การอยู่ในสถานที่ควรอยู่ปฏิรูปเทศวาโสจะคนดีไม่มีใครอยู่ตามซ่องตามสถานคาสิโนการพนันโรงเหล้าโรงเบียร์เป็นต้นข้อ5การทำบุญไว้ในการก่อนปุพเพจักตะปุญญตาบุญแปลว่าเหตุของความสุขหรือปัจจัยของความสุขเช่นมีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือการกระทำความดีทุกอย่างจัดว่าเป็นบุญข้อ6การตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปนิธิจะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดข้อบังคับของหมู่คณะที่ตั้งไว้ไม่ฝืนระเบียบและวินัยและรู้จักประมาณกำลังใจของตนเองว่ามีแค่ไหนอยู่ระดับไหนข้อ7การเป็นพหูสูตรพหุสัจจะคืออ่านฟังสนทนาธรรมแล้วจำได้มากเช่นพระอานนท์เป็นต้นข้อ8การเป็นผู้มีศิลปะสิปปัญจะรู้รักษาจิตรอดเป็นยอดดีเพราะรู้แล้วว่ากายไม่มีทางรอดแต่ทางโลกรู้จักเกณฑ์มีความฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้เช่นพวกช่างศิลปะต่างๆเป็นต้นทางธรรมต้องประกอบกรรมดีการงานดีประพฤติดีคิดดีมีผลงานดีมีคนชมหรือชอบใจข้อ9การเป็นผู้มีระเบียบวินัยวินโยจะสุขสิกขิโตรู้กฎหมายรู้กฎข้อบังคับรู้ขอบเขตของประชาธิปไตยบทรวมก็คือต้องมีศีล5เป็นหลักสำคัญข้อ10การพูดจาเป็นสุภาษิตสุภาษิตตาจะยาวาจาคือพูดความจริงไม่โกหกและเป็นประโยชน์เป็นสาระ11การบำรุงบิดามารดาให้เป็นสุขมาตาปิตุอุปัฏฐานังเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน12การสงเคราะห์บุตรธิดาให้เป็นสุขปุตตะสังคโหเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี13การสงเคราะห์ภรรยาให้เป็นสุขทารัสสะสังคโหเป็นหน้าที่ของสามีที่ดีข้อ14การมีการงานไม่ข้างค้างอนาคุลาจะกัมมันตาจิตเป็นสุขเพราะไม่กังวลกับงาน15การให้ทานทานัญจะทานเป็นตัวตัดความโลภแต่ให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงข้อ16การประพฤติธรรมธรรมจริยาจะเน้นธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตธรรมธรรมที่เป็นอกุศลไม่เอา17การสงเคราะห์ญาติให้เป็นสุขญาติกานัญจะสังคโหพระองค์ตรัสว่าการคุ้นเคยอย่างสนิทสนมชื่อว่าเป็นญาติอย่างยิ่งไม่ได้ถือเอาการเกิดร่วมบิดามารดาเป็นหลักสำคัญข้อ18การมีงานทำไม่มีโทษ
อนาวัชชานิกัมมานิซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว 19. การงดเว้นจากการทำบาปอารตีวิรตีปาปาถือเอาศีล5เป็นหลัก 20. การงดเว้นไม่ดื่มของมึนเมามัชฌปาปาจะสัญญะโมทั้งสุราและเมรัยซึ่งเป็นตัวทำให้ขาดสติ 21. ความไม่ประมาทในธรรมอัปปมาโทจะธรรมเมสุก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นการสรุปคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ 22. เคารพคนที่ควรเคารพคาระโวจะก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ควรเคารพสัตว์เดรัจฉานเช่นพวกเทพต่างๆในศาสนาพราหมณ์ข้อที่23การไม่เย่อหยิ่งทนงตนรู้จักเคารพเจ้าถิ่นนิวาโตจะคือผู้ใหญ่คนดีประมุขของบ้านเมืองและเทวดาเจ้าของที่ที่เราอาศัยอยู่ส่วนใหญ่มักอวดเบ่งกับเทวดาเจ้าที่เพราะความโง่24ความสันโดษสันตุถิจะยินดีแต่เฉพาะสมบัติที่หามาได้โดยชอบหรือยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือมีอยู่แค่ไหนพอใจแค่นั้นแม้ในการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราปฏิบัติได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นอย่าให้ขาดทุนเพราะเกิดอารมณ์ไม่พอใจจุดไฟเผาจิตตนเองแปรเอาความหมายได้หลายอย่างจะทำการงานใดก็ตามจะมีอารมณ์พอดีของใจไม่มากไม่น้อยไม่เศร้าหมองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพรหมวิหาร4จึงถือเป็นหลักเดินสายกลางด้วยเหตุผลไม่ประมาทในธรรมในกรรมเพราะรู้อยู่ว่ากายตายแล้วไม่สามารถเอาสมบัติของโลกไปได้เป็นต้นข้อ25การรู้คุณคนคือกตัญญูจักรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยสนองคุณด้วยเช่นบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมพระอริยเจ้าเบื้องสูงเวลาจะฉันอาหารท่านก็ไม่ลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับอธิสมานกายของสัตว์ที่เข้ามาทำเป็นอาหารถวายให้ท่านใส่บาตรให้ท่านฉันแสดงว่าจิตของท่านมีเมตตาสูงมากเป็นต้น26การฟังธรรมตามการตามสมัยกาเลนะธรรมสวนังเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมใครกรรมมันเพราะพระธรรมแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆคือหมวดธรรมที่เป็นกุศลความดีหรือบุญธรรมที่เป็นอกุศลความไม่ดีหรือบาปธรรมที่เป็นกลางๆอัพยากฤตธรรมไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งคนฉลาดก็เลือกเก็บเอาแต่ของดีมีประโยชน์ของไม่ดีไม่เอามาเป็นต้น 27. ความอดทนขันติจักเรื่องนี้ก็เช่นกันทรงตรัสว่าขันติอดทนไม่ใช่ฝืนทนเพราะฝืนทนเป็นกิเลสมีอารมณ์ไม่พอใจรวมอยู่ด้วยทรงให้ใช้บารมี10เป็นหลักคือมีวิริยะขันติสัจจะบารมีให้ทำรวมกันทั้งนี้ต้องมีปัญญาบารมีคุมด้วยข้อ28ความเป็นผู้ว่าง่ายโสวะจัตสตาทางโลกก็เชื่อผู้ใหญ่ที่ดีเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นส่วนทางธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระองค์เชื่อพระอริยสงฆ์คือจิตของท่านเป็นพระแล้วพวกสมมุติสงฆ์ฟังหูไว้หูหากท่านพูดตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสสอนก็เชื่อได้เลยเป็นต้น29การเห็นพระสมณะสมณานันจะทัศนังสมณะแปลว่าผู้สงบหรือผู้ไม่มีบาปผู้มีจิตพ้นบาปกรรมแล้วการเป็นพระหรือสมณะจึงเป็นการยากเพราะต้องที่ใจไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแบบหรือเป็นที่กายสมณะหรือพระจึงตั้งได้ทั้งสองชายและหญิงทำจุดนี้ละเอียดขอเรียนไว้สั้นๆแค่นี้ข้อ30การสนทนาธรรมตามการตามสมัยกาเลนะธรรมสากัจฉาทรงตรัสว่าพระธรรมของพระองค์เป็นอริยสัจทั้งสิ้น
ือเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่จริงก็ไม่ตรัสตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้แต่นานแสนนานแค่ไหนก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้เลือกสนทนาธรรมกับผู้มีธรรมสูงกว่าเราเราจะได้กำไรไม่มีทางขาดทุนข้อ31การบำเพ็ญตบะหรือการเผากิเลสให้หมดไปตโปจะผมขอสรุปว่าการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ในวิปัสสนาญาณ9ทรงแนะไว้2วิธีคือให้ใช้สังโยชน์10เป็นหลักโดยมีบารมี10เป็นผู้ช่วยและใช้จริต6เป็นหลักโดยมีกรรมฐานแก้จิตเป็นตัวแก้หากใช้กรรมฐานแก้ไม่ตรงจริตก็แก้ไม่ได้12การประพฤติพรหมจรรย์พรหมจริยันจะพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐจงเป็นการประพฤติปฏิบัติแบบผู้ประเสริฐทั้งกายวาจาใจไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงด้วยศีลสมาธิปัญญาจนเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตามลำดับจนจิตบริสุทธิ์เหมือนพรหมเป็นต้นข้อนี้การปฏิบัติจริงๆทำได้ยากมากข้อ33การเห็นอริยสัจอริยสัจจานะทัสสนังอริยแปลว่าประเสริฐบริสุทธิ์ผ่องใสไม่สกปรกทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่างก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยกันทั้งสิ้นและเป็นสาวกทุกองค์ที่บรรลุเป็นพระอรหัตด้วยอริยสัจเช่นกันมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีดังนั้นพวกเราจึงปรารถนาจะเป็นพระสาวกของพระองค์ก็ต้องใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสให้หมดไปเป็นสมุจเฉทปหานะข้อ34การทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานสัจฉิกิริยาจะทรงใช้หลักว่าตัวยึดเป็นทุกข์กิเลสตัวละเป็นสุขเป็นพระธรรมคนฉลาดพระองค์ทรงให้ละอุปทานขันห้าหรือกายหรือสักกายทิฏฐิข้อเดียวก็จบได้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อฤาษีท่านสอนว่าให้ตัดอยากตัวเดียวคือตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทำใจให้วางเฉยในเมื่อกฎธรรมดาของมันเกิดขึ้นเพราะตัววางเฉยเป็นตัวลำดับอารมณ์ความจุนจ้านความสงัดดับความกังวลดับตัวเกาะเป็นต้นข้อ35จิตที่ถูกโลภะกระทบแล้วไม่หวั่นไหวพุทธัสสะโลธรรมเมหิจิตตังยัสสนะกัมปติหากจิตหมดความหวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรม8กระทบแล้วก็จบกิจในพุทธศาสนามีรายละเอียดอยู่มากขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ข้อ36ไม่มีอารมณ์เศร้าโศกหรือหมดความเศร้าหมองของจิตอโศกังจิตอยู่ในอารมณ์ไม่ดีไม่ยินร้ายหรือช่างมันหรือสักแต่ว่าหรืออุเบกขาอุเบกขารมสังขารุเปกขารมนั่นเอง37จิตไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งกระทบจิตหมดความหวั่นไหวต่ออายตนะสัมผัสวิรชังจิตเป็นสุขเพราะไม่ติดไม่เกาะสมมุติทำในโลกทั้ง3มนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกจิตเข้าสู่พระนิพพานได้โดยง่ายข้อ38จิตมีความสุขเกษมอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเศร้าหมองของจิตเขมังจิตที่พ้นดีพ้นชั่วและพ้นกรรมพ้นสมมุติจิตพ้นแต่กายยังไม่มีทางพ้นจิตพ้นสมมุติธรรมทั้งมวลในโลกทั้ง3ผมพยายามเขียนให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันอ่านแล้วเข้าใจในปัจจุบันนั้นๆไม่ต้องแปลเพราะภาษาโบราณที่ใช้กันมาในอดีตก็เหมาะสมกับอดีตแต่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันมงคลใดที่มีคำแปลจนชัดเจนดีอยู่แล้วก็ขอผ่านไปผมขอเน้นอีกครั้งว่าหากท่านผู้ใดเอามงคลภายในข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติให้เกิดผล
จนถึงที่สุดแล้วก็จักสามารถพ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทรงตรัสสอนไว้อย่างง่ายๆไปหายากการรู้จักประมาณกำลังใจของตนเองจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐหมายเหตุผมพินมงคล38ประการซึ่งล้วนเป็นมงคลภายในเป็นสขสภายในซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนเหล่าเทวดาทั้งหลายไว้มิได้สอนเหล่ามนุษย์ที่ยังถือวัตถุเป็นมงคลอยู่ซึ่งล้วนแต่เป็นมงคลภายนอกทั้งสิ้นเป็นสขสภายนอกเมื่อพระองค์เทศให้พระอนนท์ฟังอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานไว้ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกพระอนนท์ท่านเป็นพหูสูตรได้ฟังครั้งเดียวก็จำได้แล้วนำมาบันทึกไว้ในพระสูตรเพื่อให้พวกเราได้รู้ตามการพิมพ์มงคล38ประการซึ่งเป็นมงคลภายในทั้งสิ้นแจกแก่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงเท่ากับแจกสขสภายในให้กับทุกๆคนที่รับแจกแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับจิตใจตนเองหากทำได้ก็จะอยู่กับใจตนเองตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่จำเป็นที่จะต้องรับสขสภายนอกที่ผู้อื่นส่งมาให้สขสภายนอกนั้นเป็นของไม่จริงส่งมาให้มากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ทั้งกายและใจมากเท่านั้นเพราะต้องการเก็บรักษาและต้องการส่งกลับไปหาผู้ส่งมาให้ตามมารยาทของชาวโลกอีกด้วยความเป็นทุกข์สขสแปลว่าส่งความสุขซึ่งจริงๆแล้วส่งให้กับกันไม่ได้ผู้ใดอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์จะนำไปแจกต่อผมก็อนุญาตเพราะพระธรรมเป็นของกลางโดยพิมพ์แจกเป็นเอกสารแจกต่อๆกันไปก็จัดว่าเป็นการแจกธรรมให้เป็นทานหรือให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งความโลภความโกรธความหลงได้ในที่สุดในที่สุดนี้ผมขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตรัยอันมีพุทโธธัมโมสังโฆอัปปมาโนอันหาประมาณมิได้สามารถปัดตัดกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้เบาบางลงได้ป้องกันนรกได้ทั้งนี้หากไม่เกินกฎของกรรมแล้วพระองค์ทรงเมตตาสงเคราะห์ให้ได้เสมอขอให้ทุกท่านที่อ่านมงคล38ประการแล้วใช้วิริยะขันติสัจจะโดยมีปัญญาบารมีคุมพยายามปฏิบัติให้เกิดผลเกิดเป็นสขสภายในซึ่งเมื่อเกิดแล้วจะอยู่กับใจผู้นั้นตลอดกาลจงโชคดีมีผลทำให้โง่ไปหมดอย่าให้มีผลฉลาดไปหมดทุกท่านเทอญทรงตรัสสอนเรื่องกรรมของแมวคนหรือแมวล้วนเป็นตัวกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ต้องชดใช้กรรมเมื่อกฎของกรรมตามมาให้ผลร่างกายไม่ดีเป็นผลมาจากกฎของกรรมละเมิดศีลสัตว์ทุกตัวมีอธิสมานกายเป็นคนอยู่แล้วให้ใช้แมวเป็นครูสอนจิตช่วยทดสอบอารมณ์ของผู้เลี้ยงไม่ให้ประมาทในกรรมข้อ 1. สุขภาพไม่ดีทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าไปมีอารมณ์เกิดขึ้นกับความเสื่อมของร่างกายให้เห็นเป็นปกติธรรมเข้าไว้ข้อ 2. เรื่องกรรมของแมวทรงให้ใช้พรหมวิหารสี่เป็นหลักปฏิบัติในทางสายกลางเพื่อมิให้ขาดทุนอย่าเบียดเบียนเวลาพักผ่อนของตนเองให้มากจนเกินไปกรณีนี้ให้เห็นจิตเป็นจิตเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่แมวเป็นเพียงตัวกรรมที่เกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรมที่ละเมิดศีล5ยังไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้หากจิตวางขันธ์5ได้เมื่อไหร่จิตนั้นได้ชื่อว่าเป็นอารมณ์พระอรหันต์ข้อ 3เพื่อนของผมถ้าเลี้ยงแมวไว้หลายตัวบางตัวถูกหมากัดตายบางตัวไปกัดแมวของผู้อื่นเขาตายบางตัวกลับมาผอมโซเพราะถูกขังโดยบังเอิญตามกฎของกรรมที่เคยขังใครเข้าไว้ในอดีตแมวชอบตามพระที่ท่านไขกุญแจห้องไปเอาของห้องนั้นห้องนี้ท่านไม่เห็นเวลาท่านออกจากห้องก็ใส่กุญแจห้องแมวเลยถูกขังโดยบังเอิญตามกฎของกรรม
ซึ่งเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยบางตัวถูกแมวที่อื่นกัดเอามีบาดแผลทั่วตัวสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสว่าต้องดูตัวอย่างคือสมัยตถาคตยังเสวยพระชาติเป็นหนอนเนื้อบรมโพธิสัตว์อยู่ชาตินั้นเราเป็นดาบสพระเทวทัตเป็นพระมหากษัตริย์ได้ตัดแขนตัดขาและถามอยู่ตลอดเวลาว่าตถาคตโกรธไหมตถาคตก็ตอบว่าไม่โกรธตัดไปตัดมาจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่มีในเราไม่มีในขันห้าแต่มีขันติมีสติอดทนข่มใจเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังนั้นถึงที่สุดร่างกายตายแล้วจิตก็โคจรไปจุติยังสวรรค์ชั้นดุสิตตามเดิมข้อ4การรักษาร่างกายให้ดีต้องรักษาจิตใจด้วยมิฉะนั้นจะขาดทุนถ้ามุ่งเอาแต่รักษาจิตใจหรือรักษาร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเป็นการกระทำที่ไม่รู้รอบในกองสังขารตามความเป็นจริงทั้งสองอย่างช่วยเกื้อหนุนสร้างความดีในการพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้ร่างกายไม่ดีให้รักษากำลังใจให้ดีจงอย่าห่วงใยขันห้าหรืองานที่ทำอยู่ภายนอกให้มากเกินไปจงรักษากำลังใจให้อยู่เป็นสุขด้วยการยอมรับนับถือทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อ5พระอรหันต์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทำงานเท่ากับคนธรรมดาเพียงแต่จิตนั้นไม่ปรุงแต่งธรรมอันเมื่อขันธ์5นั้นได้ทำหน้าที่ตามปกติของมันจิตพระอรหันต์นั้นรู้แต่ไม่วุ่นวายมีอุเบกขารมอันเป็นสังขารุเปกขาญาณเป็นปกติธรรมที่แสดงออกเป็นสัจธรรมแสดงกันด้วยชีวิตความเป็นจริงพระอัสสชิทำให้รู้ทำให้เห็นว่าเมื่อขันธ์ห้าใกล้จักตายทุกขเวทนาย่อมมีมากด้วยประการฉะนี้เมื่อตถาคตเข้าไปแสดงธรรมเรื่องขันธ์ห้าเพียงเท่านี้จิตพระอรหันต์อันฝึกฝนไว้ดีแล้วก็ละจากขันธ์ห้าได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจิตจึงแน่วแน่ไปพระนิพพานได้ตามกำลังจิตที่บริสุทธินั้นข้อ6เพื่อนของผมท่านฉลาดไม่แน่ใจว่าแมวที่เลี้ยงไว้ถูกหมากัดตายแล้วจิตของเขาจะไปไหนจึงถวายสังฆทานให้หนึ่งชุดโดยฝากไว้กับลุงพุทธที่สำนักพระยายมก็เป็นจริงตามที่คาดไว้จิตที่อาศัยร่างกายแมวตัวนั้นพอถูกหมารุมกัดตายจิตก็ไปสู่สำนักพระยายมเป็นชายหนุ่มลุงพุทธท่านก็บอกว่านี่แม่เองก็ถวายสังฆทานฝากไว้กับข้าเองโมทนาเสียสิชายหนุ่มนั้นก็โมทนามีผลทำให้ร่างกายเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานตายแล้วอธิสมานกายนั้นเป็นคนนี้พบบ่อยๆแม้แต่มดหนอนก็ตามคือมีอธิสมานกายเป็นคนตั้งแต่ยังไม่ตายส่วนคนบางคนทำชั่วมากเช่นประมาทพระรัตนตรัยอธิสมานกายก็เป็นสัตว์นรกอยู่แล้วก่อนตายตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปจิตเป็นอมตะไม่เคยตายด้วยแรงกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมถ้าทำดีก็ไปสู่สุขติถ้าทำชั่วก็ไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิ4ข้อ7ใส่บาตรพระได้บุญตักบาตรพระได้บาปของที่อยู่ในบาตรพระผู้ใดไปตักอาหารจากบาตรย่อมได้บาปเป็นบาปไม่ควรทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสาขบูชามาฆบูชาเป็นต้นศาลของลุงพุทธปิดทำการญาติที่ฉลาดจะพากันทำบุญใส่บาตรพระตั้งแต่4องค์ขึ้นไปเป็นบุญใหญ่คือสังฆทาน
แล้วเจาะจงอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติของตนที่กำลังรอพิจารณาอยู่ที่ศาลจะมีผลทำให้เขาได้รับบุญใหญ่จากสังฆทานทำให้โทษเบาบางลงได้ไปสวรรค์เป็นส่วนใหญ่บุคคลบางคนก่อนตายมีอารมณ์ปฏิฆะหรือโกรธรุนแรงมากพวกนี้ไม่สามารถรับบุญจากผู้อื่นได้นอกจากญาติใกล้ชิดตนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ควรรู้ไว้เพราะมีประโยชน์ข้อ8อย่าเอาอารมณ์ปรุงแต่งของตนเป็นหลักในการแก้ปัญหาเพราะเป็นอุปทานจากกิเลสตัณหาและอกุศลกรรมของจิตตนเองสร้างขึ้นทุกอย่างจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่าคิดว่าเป็นการฟุ้งซ่านหากทบทวนตามพระธรรมคำสั่งสอนเป็นหลักใหญ่เพราะพระธรรมเป็นของเที่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อารมณ์จิตของเรายังไม่เที่ยงชอบเข้าข้างตนเองเอาเหตุผลของตนเป็นใหญ่ข้อ9กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์คนกับสัตว์ต่างเกิดมาตามกรรมที่ตนสร้างไว้สัญชาตญาณคนกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจึงเหมือนกันคือลูกออกมาใหม่ๆยังช่วยตนเองไม่ได้แม่ก็ต้องคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูให้นมลูกหาอาหารมาเลี้ยงลูกพอลูกโตพอช่วยตนได้ก็เลิกช่วยให้รู้จักช่วยตนเองแล้วที่สุดต่างก็แยกจากกันไปตามกรรมสัตว์บางชนิดไล่ลูกออกจากรังบางชนิดแม่หนีลูกไปให้ลูกช่วยตนเองบางชนิดไล่ส่งเลยก็มีบางชนิดอยู่กับแม่นานถ้าเป็นเพศเดียวกันเราจะพบความจริงว่าจะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามก็หนีความทุกข์จากสัจธรรม5ประการไปไม่พ้นคือความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายความตายระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องกระทบกระทั่งกับอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างมีความปรารถนาไม่สมหวังอยู่เป็นปกติธรรมดาสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆก็คือสัจธรรม5นี้เพื่อให้เกิดนิพพิทาญาณไม่อยากจะเกิดมาพบกับความทุกข์เช่นนี้อีกมีรายละเอียดอยู่มากในเรื่องทุกเรื่องจึงขอเขียนไว้สั้นๆเพียงแค่นี้พระธรรมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ทรงตรัสสอนเรื่องกรรมของแมวต่อทรงแนะนำให้ระวังอารมณ์จิตขณะเลี้ยงแมวคนเลี้ยงหากเลี้ยงไม่เป็นตายแล้วอาจเป็นแมวได้ให้รักษากำลังใจให้ดีๆเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและเรื่องสรรพคุณของน้ำมันยางใช้รักษารังสีจากปรมาณูได้ข้อ1ให้หมั่นเอาอริยสัจชำระอารมณ์ของจิตหากเหนื่อยมากร่างกายเครียดอารมณ์ไม่โปร่งใสจิตหนักไปด้วยความกังวลจิตที่ควรแก่การงานคือมีความเบาใจมีความผ่องใสไม่กังวลเท่านั้นจึงจักเป็นการถูกต้องโดยธรรมข้อ2หลวงพ่อฤาษีท่านเตือนพวกได้มโนมยิทธิแล้วคิดว่าตนจบกิจพระพุทธศาสนาซึ่งความจริงไม่ใช่มโนมยิทธิเป็นเพียงแค่ฌานโลกีย์เท่านั้นต้องเอาสังโยชน์10เป็นเครื่องวัดและบารมี10ต้องเป็นปรมัตถบารมีด้วยท่านยกตัวอย่างบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นในช่างโยธามีหน้าที่สร้างถนนเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สอนรุ่นหลังมีความสำคัญโดยย่อว่าบุคคลผู้นี้ได้เงินของวัดเพื่อสร้างถนนบริเวณหน้าปราสาททองคำไปจนถึงวิหารแก้ว100เมตรแต่จิตไม่ซื่อขาดศีลข้อ2และข้อ4กินเงินวัดค่าสร้างถนนจากนั้นไม่นานเขาขับรถไปเที่ยวส่วนตัวรถคว่ำคอหักตายเพราะยางรถแตกกายตายจิตไปสู่อเวจีมหานรกกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆคนที่ได้มโนมยิทธิแต่ไม่ยอมรักษาศีล5ข้อให้บริสุทธิ์ข้อ3
เรื่องน้ำปลาท่านแม่ศรีเมตตามาสอนว่าน้ำปลาทำกันอย่างไรเกิดขึ้นที่อีสานก่อนเพราะอีสานยากจนใช้ข้าวสารหมักกับเกลือแล้วผสมน้ำซึ่งเป็นการเกิดโดยบังเอิญต่อมาท่านว่าเมืองไทยมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงบางจังหวัดอยู่ติดกับทะเลจึงมีการเพาะปลูกข้าวพืชผักผลไม้ได้ดีเพราะดินดีน้ำดีอากาศดีจนมีคำขวัญติดปากกันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวดีกว่าประเทศต่างๆอีกมากในโลกสมัยเชียงแสนก็มีน้ำปลาบริโภคกันแล้วเพราะมีปลามากทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลเมื่อมีปลามากจนเกินพอดีเหลือกินเหลือใช้ก็มีการหมักดองปลาโดยใช้เกลือใส่เมื่อหมักทิ้งไว้จนลืมผลโดยบังเอิญคือน้ำปลาก็เกิดขึ้นผมขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ชาวจีนใช้ถั่วเหลืองหมักกับน้ำเกลือก็มีผลทำให้เกิดซีอิ๊วขึ้นแล้วก็ดัดแปลงปรุงแต่งกลิ่นรสและวิธีทำจนมาถึงปัจจุบันนี้น้ำปลาของไทยเราก็เช่นกันเรื่องใครเขาเล่าให้ฟังอย่างไรให้เอามาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นความจริงได้ด้วยปัญญาอย่าสนใจจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็พึงปล่อยวางเสียข้อ5รักษากำลังใจให้ดีเข้าไว้เห็นทุกอย่างเป็นของธรรมดาอย่าหวั่นไหวไปกับอะไรทั้งปวงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นปกติธรรมดาอยู่อย่างนั้นจิตก็จักไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนมีความเป็นสุขข้อ6ร่างกายทรุดโทรมลงก็จงรักษากำลังใจอย่าให้ทรุดตามให้เห็นอยู่เสมอว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราให้พยายามรักษาอารมณ์แบบนี้เข้าไว้แบบโปร่งๆสบายๆไม่ใช่หนักหน่วงหรือหนักใจจงเบาใจด้วยธรรมดาของขันธ์ 5ทำให้ใจยอมรับให้ได้แล้วความสุขของจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงข้อ7กรรมของแมวตอนที่2จิตยึดสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพื่อนของผมท่านเลี้ยงแมวไว้หลายตัวตัวแรกถูกหมากัดตายตัวที่สองหายไปหลายวันพอกลับมาจิตก็เริ่มทุกข์กับแมวตัวนั้นต่อไปท่านพระสุรจิตเคยเตือนว่าไม่ควรเลี้ยงแมวเพราะต้องการให้มันฆ่าหนูเป็นการยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อื่นกระทำผิดศีลเพื่อนผมตอบว่าไม่ได้ยินดีกับการฆ่าหนูของแมวแต่เกรงอันตรายเกิดจากหนูเป็นเหตุคือโรคฉี่หนูเชื้อโรคที่มีอยู่ในเยี่ยวหนูซึ่งใครเป็นแล้วรักษาไม่ทันหรือไม่รู้ก็ตายได้แต่ความจริงแล้วคนกับสัตว์เมื่ออยู่ด้วยกันความผูกพันทางใจก็เกิดขึ้นความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเลยได้ญาติเป็นแมวทรงตรัสว่าตัวจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตคือความโง่หรือหลงที่จิตไปยึดว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นของเราเมื่อยังยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราก็ไปยึดขันห้าของแมวว่าเป็นของเราตามเข้ามาอีกทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ก็อดเผลอไม่ได้จึงยากยิ่งในการวางอารมณ์ไม่ยึดหรือละปล่อยวางได้ยากให้พยายามใช้ปัญญามองเห็นคนสัตว์และตัวกรรมเหมือนกันมองเห็นเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมหรือกรรมที่เป็นไตรลักษณ์อยู่เป็นปกติธรรมดาตามอุปทานของจิตที่ยึดเอาไว้ยึดสิ่งใดก็ไปตามสิ่งนั้นตามกฎของกรรมที่เที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดคนหรือผิดตัวด้วยข้อ8โลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาให้ศึกษาโลกตามความเป็นจริงทำจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรจะเกิดขึ้นก็
ให้เห็นเป็นธรรมดาทั้งหมดให้พยายามรักษาอารมณ์ใจให้มั่นคงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเข้าไว้อย่าไปเร่าร้อนกับโลกข้อ9ให้พิจารณาตัวไม่เที่ยงเป็นกรรมฐานให้ทำใจยอมรับนับถือความเสื่อมของร่างกายแต่พยายามทรงจิตใจอย่าให้เสื่อมไปด้วยและจงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่นมองจุดนี้ให้ดีเพียรวางเสียซึ่งภาระภายนอกให้ทำภาระภายในด้วยความเพียรรวมทั้งการทำงานของเขตพระพุทธศาสนาด้วยและจงอย่ากังวลใจกับภัยสงครามจงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้อ10กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยเรื่องนี้เพื่อนของผมท่านเล่าให้ฟังมีความโดยย่อว่าบุคคลบางคนดีแสนดีกับทุกๆคนโดยทั่วไปยกเว้นกับคนบางคนพอพบกันก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นทันทีลับหลังก็เอาข้อไปนินทาว่าร้ายแต่แปลกคนที่รับฟังกลับไม่เชื่อหาว่าไปใส่ร้ายป้ายสีเขาความจริงเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นของธรรมดาเพราะเป็นโลกธรรม8ที่ทุกคนเกิดมาในโลกแล้วจะต้องถูกโลกธรรมกระทบไม่มียกเว้นนัตถิโลเกอนินทิโตแต่บุคคลผู้ถูกนินทารายนี้เมื่อถูกนินทาโดยบุคคลผู้นี้แล้วกลับไม่มีใครเชื่อซ้ำยังมีคนเถียงแทนหรือคัดค้านไม่เห็นด้วยจัดเป็นกรณีพิเศษหากเอาทำจุดนี้มาเป็นพระกรรมฐานโดยต้องหยุดอารมณ์ของตนเองให้ได้ก่อนโดยการระงับนิวรณ์ทำอคติสีให้หมดไปก่อนขณะนั้นลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงและเพราะกลัวซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่จะทำได้ตามความปรารถนาเพราะคนยังมีอุปทานจึงยังยึดถือว่ากายนี้เป็นของเราเป็นของเราเมื่อมีเราก็ต้องมีของเราเพื่อนเราพวกเราญาติเราพรรคเราตามมาด้วยเป็นลูกโซ่และแบ่งแยกตามอุปทานเป็นพวกเขาเป็นธรรมดาพระท่านก็เมตตาตรัสสอนเจ้ายังละไม่ได้หรอกการพิจารณาอ่อนไปให้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้มากข้อ11อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นวางภาระของบุคคลอื่นทิ้งไปเสียจากใจให้มากที่สุดและจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้โดยง่ายข้อ12ให้รักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้แม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงก็ให้เห็นกฎธรรมดาของเขามันเป็นของมันอย่างนั้นเองไม่มีใครบังคับร่างกายได้การแก้ไขทั้งหลายจะต้องแก้ไขที่ใจเป็นหลักสำคัญให้รู้จักถามตอบตนเองอย่างปรุงแต่งธรรมอย่าเอาอุปทานไปยึดว่าสิ่งไหนเลวสิ่งไหนดีให้พยายามมองเห็นเป็นธรรมดาเข้าไว้จิตจะได้เป็นสุขมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติข้อ13ให้รักษากำลังใจเพื่อพระนิพพานอยู่เสมออย่าให้กรณีใดๆมาบั่นทอนกำลังใจเพื่อพระนิพพานข้อ14เรื่องสรรพคุณของน้ำมันยางเพื่อนผมท่านเลี้ยงหมาไว้หลายตัวบางตัวเป็นขี้เรื้อนชนิดเปียกคือน้ำเหลืองไหลมากรักษาด้วยผงกรรมฐานกับยาฉุนและน้ำมันมะพร้าวก็หายได้ดีแต่มีอยู่ตัวหนึ่งใช้ยาสูตรนี้ทาไม่หายก็ใช้ต้นเถาคันกับข่อยต้มน้ำฝาดอาบให้ก็ระงับอาการของโรคไปได้ระยะหนึ่งพระท่านแนะนำให้ใช้น้ำมันยางทาแล้วจะหายก็ลองทาดูแผลก็แห้งและหายไปในที่สุดและทรงแนะนำต่อไปว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมีการใช้ระเบิดที่มีกัมมันตภาพรังสีเกิดแผลเน่าเปื่อยขึ้นตามตัวเพราะแพ้รังสีให้ใช้น้ำมันยางทาโดยต้องทาบ่อยๆครั้ง 2. ที่สำคัญเพราะจิตดวงเดิมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นมานานนับอสงไขยกับไม่ถ้วนว่า
ร่างกายนี้มีในเราเมื่อมีในเราเกิดขึ้นอัตตาตัวตนก็เกิดขึ้นตัวเราเกิดขึ้นตัวเดียวทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตามนี่ญาติเรานั่นของเราผัวเราเมียเรายึดมั่นถือมั่นไปหมดนี่เป็นกามตัณหาเป็นอารมณ์พอใจในรูปหรือว่าร่างกายของตนเป็นต้นเหตุเมื่อมีเราก็ต้องมีเขามีพวกเราก็มีพวกเขาถ้ากรรมผูกพันกันมาทางดีกุศลนำหน้าก็ถูกชะตากันเป็นผู้ที่มีความพอใจกันแต่ถ้าหากมีกรรมผูกพันกันมาทางร้ายอกุศลนำหน้าก็ไม่ถูกชะตากันเป็นผู้มีความไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่เป็นศัตรูเรานี่ไม่ใช่พวกเรามันพวกของเขานี่แหละเมื่ออัตตาเกิดขึ้นตัวเดียวทำให้จิตผูกพันยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวนั้น 4. หากพวกเจ้าขยันหมั่นเพียรทำลายตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอัตตานี้กล่าวคือไม่เห็นว่าร่างกายมีเรามีเขาแต่ที่สำคัญจะต้องทำอสุภกรรมฐานภายในให้เกิดแก่ร่างกายของตนเองจนกระทั่งหมดความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีในเราถ้าถึงจุดนั้นความรักในร่างกายของตนเองนั้นไม่มีร่างกายของเราเราก็หมดความกำหนัดอยากได้แล้วร่างกายของใครเล่าที่จะทำให้เราเกิดความกำหนัดอยากได้ 5. สภาพของร่างกายเหมือนกันหมดเมื่อลอกเนื้อลอกหนังออกอวัยวะภายในก็สกปรกไม่ว่าคนหรือสัตว์สกปรกเหมือนกันหมดพิจารณาไปเถิดตีให้มันแตกทั้งจงอย่าละความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของได้ไม่ยากให้เข้าใจธรรมก็แล้วกัน 6. ทบทวนให้ช่ำชองไม่ใช่อ่านครั้งเดียวแล้วคิดว่าจำได้อย่างนั้นเป็นเพียงแค่สัญญาแต่หากนำมาทบทวนทำให้ช่ำชองปัญญาจะเกิดได้ที่ตรงนี้ต้องอาบัติปราชิกแล้วแต่ยังอยู่ในคราบผ้าเหลืองหากกลับใจได้จะพ้นโทษไหมสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. เจ้าก็รู้ว่าไม่มีอะไรจักเที่ยงเท่ากฎของกรรมใช่ไหมก็รับว่าใช่เพราะฉะนั้นให้ดูเยี่ยงอย่างของพระเทวทัตในพุทธันดร นี้สุดท้ายเขากลับใจสำนึกในบาปที่ตนทำมากล่าวขออโหสิกรรมก่อนตายแล้วพระเทวทัตลงอเวจีมหานรกใช่ไหมในวงเล็บก็รับว่าใช่ 2. กรณีภิกษุผู้ต้องอาบัติปราชิกในปัจจุบันก็เช่นกันกฎของกรรมก็เป็นกฎของกรรมดีก็ส่วนดีชั่วก็ส่วนชั่วแต่ถ้ากรรมที่เป็นกุศลกรรมหนุนอยู่บ้างกลับใจได้กรรมที่เป็นอกุศลก็จะส่งผลให้ยาวนานอย่างเช่นพระเทวทัตเป็นต้น 3. ดูตัวอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูประหารบิดาก็จัดเป็นอนันตริยกรรมแต่กรรมที่ดีสำนึกตัวกลับใจได้ขอขมาพระรัตนตรัยและเป็นประธานจัดให้มีปฐมสังคายนาทำบุญทำทานหนีบาปกันอย่างมากมายก็จัดว่าท่านได้เข้าถึงพระไตรสรณคมแล้วแล้วก็มีศรัทธากล้าในพระพุทธศาสนาแต่กฎของกรรมก็คือกฎของกรรมจะต้องชดใช้ในวาระแห่งกฎของกรรมนั้นเพียงแต่ความสำนึกที่กลับใจได้ทำกรรมดีได้ช่วยให้กฎของกรรมชั่วผ่อนหนักให้กลับเป็นเบาแทนที่พระเจ้าอชาติศัตรูจะลงอเวจีมหานรกกลับไปลงแค่โลหะกุมพีมหานรกเท่านั้น 4. เนื่องจากกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอกรรมใดก็กรรมมันดังนั้นการจะให้หมดวาระกรรมก็จะต้องหมดที่ใจของตนเองโดยอาศัยหลักกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุหาต้นเหตุแห่งกรรมนั้นให้พบแล้วแก้ไขเสียกรรมทุกชนิดเกิดที่ใจก่อนทั้งสิ้น 5. ในทางปฏิบัติก็อาศัยหลักศีลสมาธิ
ปัญญารักษาจนกระทั่งศีลรักษาจิตเราไม่ให้กระทำผิดศีลอีกเป็นอธิศีลใช้สังโยชน์สิบเป็นเครื่องวัดก็ตัดข้อ1 2ถึง3ได้ก็พ้นกรรมที่ต้องตกอบายภูมิ4ได้ถาวรต่อไปก็รักษาอารมณ์จิตของเราให้เป็นสมาธิหรือทรงฌานจนกระทั่งสมาธิรักษาจิตของเราไม่ให้เกิดอารมณ์2คือพอใจราคะโลภะกับไม่พอใจปฏิฆะและโทสะเป็นอธิจิตตัดสังโยชน์ข้อที่4ที่5ได้ก็พ้นจากการเกิดมีร่างกายในโลกมนุษย์ได้อย่างถาวรขั้นสุดท้ายก็ตัดสังโยชน์ที่เหลืออยู่อีก5ข้อซึ่งเป็นอารมณ์หลงละเอียดทั้งสิ้นทั้งหมดรวมลงในข้อที่10คืออวิชชาจุดนี้ต้องอาศัยอธิปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของกองสังขารแห่งกายและแห่งจิตก็พ้นจากการเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาและพรหมอย่างถาวรจุดที่ต้องไปก็คือพระนิพพานเท่านั้น 6. ให้ใช้พรหมวิหาร 4. ให้จงหนักใคร่ครวญดูตามที่ตถาคตเคยตรัสสอนมาจงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่นกรรมของผู้อื่นใครเขาทำกรรมชั่วเขาก็ตกเป็นทาสของกิเลสน่าสงสารอยู่แล้วจงอย่าไปซ้ำเติมเขาจะเข้าตนเองเพราะจิตเราไปยินดียินร้ายกับกรรมชั่วของเขาเป็นการเบียดเบียนตัวเราเองสร้างกรรมต่อกรรมให้เกิดไม่ใช่ตัดกรรมหากเข้าใจจุดนี้การตัดกรรมก็เร็วขึ้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเอาพรหมวิหาร4เป็นหลักวางอารมณ์ของจิตให้ถูกถ้ามีความเพียรให้ถูกทางจริงๆไม่ช้าก็หลุดได้อย่างตอนที่เจ้าเพียรรักษาศีลนั่นแหละแม้แต่ยุงตัวเล็กๆเจ้าก็ตีเขาไม่ลงทำร้ายเขาไม่ได้ทั้งที่ยุงทำประโยชน์อะไรไม่ได้นี่เขาเป็นคนนะยังทำประโยชน์ได้ถ้าวารกรรมที่เป็นกุศลให้ผลกับเขาหรือว่ายุงมันด่าไม่เป็นเหมือนคนพวกเจ้าเลยไม่โกรธยุงนานเหมือนโกรธคนคิดทบทวนให้ดีๆเพราะอารมณ์ปฏิฆะหรือไม่พอใจไม่ช่วยให้จิตของพวกเจ้าผ่องใสได้หรอกพยายามคิดเสียให้เข้าใจในธรรมะจุดนี้แล้วพวกเจ้าจะเข้าถึงธรรมดาแห่งธรรมะนี้ผลบุญจากธรรมทานซึ่งชนะทานทั้งปวงเพราะสร้างปัญญาให้เกิดสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. การให้ทำเป็นทานคือการให้เข้าอ่านหรือฟังหรือดูแล้วเกิดปัญญาเป็นการเพิ่มปัญญาบารมีให้กับตนเองด้วยและกับผู้อื่นด้วยจะทำให้มีปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานะได้เข้าถึงพระนิพพานเร็วเข้า 2. อย่าลืมเราให้ทานอันใดเราย่อมได้ทานอันนั้นตอบสนองจากหวังผลหรือไม่หวังผลตอบแทนก็ตามแต่กฎของกรรมก็เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละ 3. อันหนึ่งแม้เรื่องภาพจิตกรรมฝาผนังที่เจ้าเขียนนั้นการเขียนบรรยายทำไว้ใต้ภาพก็อย่าให้ย่อมากไปจนเสียใจความของธรรมะความใดควรยาวก็ให้ยาวเข้าไว้ความใดควรสั้นก็สั้นตามนั้นต้องให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจในธรรมะปฏิบัติได้เป็นสำคัญนั่นแหละจึงจักมีอนิสงส์ที่สมบูรณ์จงอย่าติดการเวลาสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. คนเรามักจะติดการเวลาเมื่อตื่นแล้วหากยังไม่ได้ตามเวลาที่เคยตื่นจิตก็มักจักอุปทานว่ายังหลับไม่พอทำให้นอกจากติดการเวลาแล้วก็ยังติดในการนอนอีกต่างหากในบางขณะจึงนอนมากเกินความต้องการของร่างกายด้วยจิตที่ติดอุปทานตัวนี้ 2. แต่ร่างกายที่มีอยู่ก็จำเป็นต้องนอน
เนื่องด้วยธาตุสีที่เข้ามาประชุมกันมันเกิดอาการเสื่อมขึ้นมาจำเป็นต้องนอนก็นอนตามที่ร่างกายต้องการมิใช่ว่าจะต้องฝืนนั่นเป็นอัตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงอย่าทำจิตเป็นคนเมาทั้งยามหลับและยามตื่นเมาอะไรเมากิเลสมารและขันธมารทั้งปวง 3. จงพยายามทำจิตให้ตื่นอยู่ในความดีคือทรงจิตไว้ในสมถะและวิปัสสนาให้จิตอยู่ในฐานของความดีอันนี้สิควรทำทั้งยามหลับและยามตื่นเพื่อความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมตัวเดียวเท่านั้นจึงจักเป็นการสมควร 4. เป็นการดีแล้วที่เจ้าไม่เลือกเวลาจังหวะใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะแจ่มใสและรู้สึกตัวว่าตื่นอยู่เพราะความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุกลมหายใจเข้าและออกล้วนมีความตายแฝงอยู่ทั้งสิ้นเจ้าจงถือโอกาสนั้นขึ้นมาเฝ้าตถาคตได้ตลอดเวลา 5. ผู้ใดประมาทในความตายจึงเท่ากับประมาทในพระธรรมคำสอนของตถาคตทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์หรือนิพพานสมบัติย่อมไม่มีกับจิตผู้ประมาทในความตายนั่นเองเพราะเหตุใดพระองค์จึงสอนแต่อริยสัจสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. อริยสัจคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเหมือนกันหมดเป็นตัวปัญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนาและมีแต่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นๆไม่มี 2. พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนแต่ตรัสรู้ด้วยอริยสัจด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่พระสาวกของพระพุทธองค์ทุกท่านก็ล้วนจบกิจเป็นพระอรหันต์ด้วยอริยสัจมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มี 3. ที่พวกเจ้าสงสัยเพราะเหตุใดพระองค์จึงสอนอริยสัจกับพรหมและเทวดาซึ่งไม่มีขันธ์ 5ก็เท่ากับท่านไม่มีทุกข์ในขณะนี้คำตอบก็คือเพราะพรหมเทวดานางฟ้ายังมีอารมณ์ไม่ถึงที่จะจบกิจได้จึงเรียกว่ายังมีทุกข์อยู่ 4.ที่พวกเจ้าสงสัยขึ้นมาครั้งใดก็ทรงแสดงอยู่เรื่องเดียวคืออริยสัจคำตอบก็คือนอกจากอริยสัจแล้วก็ไม่มีอันใดจักสอนอีกในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นตถาคตเจ้าจะตรัสสอนกี่แสนครั้งก็ย่อมไม่พ้นจากอริยสัจ 5. อริยสัจแปลว่าความจริงหรือของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอน 84,000 พระธรรมขันธ์จึงล้วนเป็นอริยสัจทั้งหมดหรือเป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีความดีเสมอกันหมดทรงมีพุทธญาณหรือสัพพัญญูญาณแต่พระองค์เดียวในโลกจึงสามารถรู้จริตนิสัยและกรรมของแต่ละคนที่เกิดมาแตกต่างกันไม่เสมอกันในแต่ละคนจึงต้องมีคำสอนให้เหมาะแก่จริตนิสัยและกรรมของแต่ละคนซึ่งไม่เสมอกันด้วยอุบายมากถึง 84,000 วิธีทุกวิธีก็ล้วนเป็นอริยสัจ 7. ที่พวกเจ้าสงสัยว่ามีพรหมเทวดานางฟ้าบรรลุมรรคผลบ้างไหมคำตอบก็คือมีอยู่ไม่น้อยและที่มีอยู่ทุกวันที่บรรลุมรรคผลแต่ในขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยที่จุติเคลื่อนไปสู่เบื้องต่ำทุกวันเช่นกันเพราะธรรมของตถาคตเป็นปัจจตังตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทำได้หรือไม่ได้เรื่องของผู้นั้น 8. อย่าลืมอัปมาเทนะสัมมาเทถะผู้เข้าถึงความไม่ประมาทเท่านั้นจึงจักยับยั้งการจุติเคลื่อนไปสู่สภาพเบื้องต่ำได้ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีบารมีธรรมถึงพระอนาคามีผลแล้ว
การจุติเคลื่อนไปสู่เบื้องต่ำก็ยังคงมีอยู่ยกเว้นบุคคลที่ตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกได้แล้วเท่านั้นเวทนาไม่มีวันพักเพราะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ทรงทบทวนคำสอนที่เคยตรัสสอนไว้ดังนี้ก็อย่าสนใจจริยาของผู้อื่นให้ตรวจสอบอารมณ์จิตของตนเป็นสำคัญใครจักว่าเราอย่างไรก็ช่างหากอารมณ์จิตของเราไม่เป็นไปตามคำเขาว่าก็ไม่รู้จักเดือดร้อนด้วยเหตุประการใดทุกอย่างเป็นไปตามกฎของกรรมขออย่าไปคิดห้ามนินทาสรรเสริญเพราะเป็นสภาวะปกติของชาวโลกใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าถึงอริยสัจคือกฎของกรรมจิตจึงจะวางอารมณ์พอใจและไม่พอใจลงได้คออย่าไปคิดที่จะรบกับใครให้รบกับอารมณ์จิตของตนเองเท่านั้นเป็นพองอสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดมิใช่ร้อยรัดผู้อื่นจริงๆแล้วจิตของเรานั่นแหละเกาะสังโยชน์ร้อยรัดตนเองเข้าไว้อย่างแน่นหนาจออย่าไปคิดตำหนิใครให้ตำหนิใจของตนเองก่อนและอย่าไปคิดแก้ไขกิเลสของใครให้คิดแก้ไขกิเลสของตนเองก่อน 2. การกระทำของพวกเจ้าในขณะนี้คือความประมาทเพราะพวกเจ้าก็รู้ว่าการป่วยไข้ไม่สบายเป็นกฎของกรรมปานาติบาตและพวกเจ้าก็ยอมรับแต่พวกเจ้าวางอารมณ์ไม่ถึงสังขารุเปกขาญาณคือไม่ได้ใช้จิตพิจารณาให้ถึงตัวธรรมดาของขันธ์ห้าแต่ละคนยังอดบ่นอยู่ในใจถึงอาการทุกข์ที่เบียดเบียนอยู่นี้แต่ไม่รู้จักวางให้มันสนิทใจสักระยะหนึ่งก็ยังดีจิตเกาะเวทนาคิดว่ามันทุกข์มันปวดมันป่วยไข้ตัวร้อนทั้งที่รู้ว่าเวทนานี้มันไม่เที่ยง 3. เวทนามันมีวันพักให้มันไม่ใช่จักไม่สบายทุกวันใช่ไหมในวงเล็บก็ตกหลุมพรางของพระองค์ตอบว่าใช่ทรงตรัสว่าเจ้าตอบไม่ถูกเวทนาไม่มีวันพักยิ่งบุคคลเกาะขันห้ามากเท่าไรยิ่งมีเวทนามากขึ้นเท่านั้นกล่าวคืออาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกขเวทนานั้นประการหนึ่งแต่ทุกขเวทนาอันมาจากชิกขัจฉาปรมาโรคานั้นเป็นเรื่องของคนทั่วไปไม่ได้นึกถึงแต่ในบุคคลผู้ปฏิบัติจะต้องนึกถึง 4. เวทนามีวันพักไหมในวงเล็บก็ตอบว่าไม่มีทรงตรัสว่าก็ยังตอบไม่ถูกเพราะในบุคคลที่เข้าถึงญาณสมบัติหรือผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยเจ้าท่านพักเวทนาได้ด้วยสมถะและวิปัสสนายิ่งในระดับที่เข้านิโรธสมบัติได้ท่านสามารถพักเวทนาของกายได้ครั้งหนึ่งร่วม15วันก็ยังมี 5. ที่ตถาคตเจ้าทั้งหลายตรัสว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงก็พึงดูทุกขเวทนาและสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาดูให้ครบวงจรตามดูตลอดเวลาอย่างนี้จึงจักรู้เท่าทันอารมณ์ของจิตดูเวทนาดูง่ายเช่นยามที่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ถูกใจสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทุกขเวทนาก็ดูง่ายเช่นยามได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่ถูกใจทุกขเวทนาก็เกิด 6. คำว่ารูปนั้นหมายถึงรูปภายนอกรูปภายในคือร่างกายของเราเองด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคือรูปไม่ถูกใจสังเกตให้ดีๆนั่นเป็นอารมณ์อึดอัดขัดข้องคืออารมณ์ไม่ถูกใจเมื่อธรรมดาของรูปมันเป็นเช่นนั้นอึดอัดขัดข้องไปก็ไม่มีประโยชน์จิตเป็นทุกข์นี่อารมณ์เยี่ยงนี้ไล่เบี้ยกันบ้างหรือเปล่าอย่าเอาแต่จมอยู่กับทุกเวทนาของร่างกายนะ 7.
อันหนึ่งพวกเจ้าจักไปพระนิพพานงานที่ทำก็มุ่งให้คนอื่นเข้าได้บุญทำกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานขันธมารมันก็จะเล่นงานหนักเป็นธรรมดาสร้างเจ้าหนี้ไว้เยอะลูกหนี้จากหนีแล้วเจ้าหนี้เขาถูกเราติดหนี้เอาไว้มากทั้งดอกทั้งต้นไม่รู้กี่อสงไขยกับไม่ไหวที่เกิดกันมาทุกๆชาติเนี่ยเอาเป็นว่านักการเกิดไม่ไหวก็แล้วกันเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกชาติอย่างนี้ก็นับการตายไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเจ้าตั้งใจไว้เถิดเลิกเกิดเลิกตายกันเสียทีขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก่อนตายลูกหนี้ที่ดีก็จงใช้หนี้เจ้าหนี้เข้าไปด้วยปัญญาใครก็ตามก็จ่ายเข้าไปไม่ช้าไม่นานร่างกายนี้มันก็พังแล้วตั้งใจไว้เราจะไม่กลับมามีร่างกายเยี่ยงนี้อีกการเจ็บป่วยได้กำไรหรือขาดทุนสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. การป่วยของร่างกายทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนล่ะในวงเล็บตอบว่าขาดทุนมากกว่าได้กำไร 2. อย่างไหนเรียกว่ากำไรอย่างไหนเรียกว่าขาดทุนในวงเล็บตอบว่ากำไรคือใช้เวทนาของร่างกายมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ในการเจริญพระกรรมฐานส่วนขาดทุนก็คือถ้าจิตมีอารมณ์ไปเกาะทุกขเวทนาของร่างกายทำให้จิตเศร้าหมอง 3. ก็เป็นธรรมดาถ้าหากเจ้าจักได้กำไร 100% เจ้าก็เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์เป็นธรรมดาพิจารณาไปเถิดให้เกิดความช่ำชองสักวันหนึ่งเจ้าก็จะได้กำไรตลอดกาล 4. พยายามดูอารมณ์ที่เกาะติดร่างกายให้มากต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีในเราให้จงหนักในวงเล็บหมายถึงเวทนาของร่างกายไม่มีในเรายกกายคตาอสุภะมรณานุสติขึ้นมาควบคู่เข้าไว้กับอาการเวทนาของร่างกายจะเห็นได้ชัดว่าคำว่าสุขจริงๆไม่มีเลยสำหรับร่างกายนี้ 5. เมื่อพิจารณาจนเห็นได้ชัดเจนร่างกายของเรามันไม่มีสุขร่างกายของคนอื่นก็ไม่มีสุขเหมือนกันจุดนั้นจะเกิดความสงสารตนเองเป็นอันมากเกิดมีพรหมวิหาร4เข้ามาเต็มในใจรักสงสารจิตของตนเองรักสงสารจิตของคนอื่นที่มันต้องมาทุกข์อยู่กับร่างกายนี้เวลานั้นความอ่อนโยนของจิตจะเกิดขึ้นมากมุทิตามีกำลังสูงและมีอุเบกขาวางเฉยกับกฎของกรรมที่อันจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นมีกำลังสูงค่อยๆพิจารณากันไปนะคิดจนกว่าจิตจะยอมรับกฎของกรรมโดยความสงบทุกทั้งหลายเกิดจากใจก่อนทั้งสิ้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดที่ภายนอกแต่เป็นการเกิดขึ้นที่ภายในคืออารมณ์ของจิตของเรานั่นแหละที่ไปเกาะทุกข์ถ้าปล่อยวางซะอย่างเดียวจิตก็ไม่ทุกข์ในเมื่อจิตของเราไม่มีทุกข์ซะอย่างเดียวทุกข์ภายนอกจะสำคัญแค่ไหนก็ไม่สามารถจะทำให้จิตของเราทุกข์ได้ 2.แม้แต่ขันธโลกก็ไม่เป็นทุกข์ภายนอกนะเจ้ามันทุกข์ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องทุกข์ของเราปล่อยมันไปลงกับตัวธรรมดาโลกนี้ทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าจิตเราไม่เกาะทุกข์ของภายนอกเราก็ไม่ทุกข์ไปกับมันได้ 3. มหาทุกข์ภายในตัวจริง
ที่เราสมควรจะขจัดมันออกไปเสียจากจิตก็คือสังโยชน์สิบตัวไหนที่ค้างๆอยู่จงรีบไปจัดให้มันออกไปเรื่องกิจภายนอกไม่สำคัญเรื่องกิจภายในนี่สิสำคัญกว่า 4. ตั้งใจระลึกถึงสังโยชน์ที่ค้างๆเอาไว้ให้ดีๆเพราะเหตุอันที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆอยู่ที่ตรงนี้คิดทบทวนคำตรัสนี้เอาไว้ให้ดีๆแล้วจิตของพวกเจ้าจะสงบได้ด้วยธรรมนี้เป็นระยะจนในที่สุดจิตเป็นฌานจักชินในความคิดนั้นและจักเห็นความไม่เที่ยงคือทุกภายนอกเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่พึงสนใจและจักเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของจิตตนเองน่าเบื่อหน่ายพึงสนใจที่จักตัดทิ้งไป 5. ทำให้ได้ตามนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นได้ให้ทำกันไปพิจารณากันไปก็จะสลับกันไปกันมาทั้งสัมปันธะและวิปัสสนาญาณในที่สุดอากาลิโกธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าในระดับหนึ่งจากจุดอ่อนๆและจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นปรมัตถบารมีเมื่อถึงจุดนั้นพวกเจ้าก็จะหมดทุกข์ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรคือธรรมปัจจุบันสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ทรงตรัสถามว่าอะไรคือธรรมปัจจุบันเพื่อนผมตอบว่าคือเรื่องที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน 2. ไม่ใช่นั่นมันปัจจุบันของโลกภายนอกแต่ธรรมปัจจุบันจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่ง 3. ขณะจิตหนึ่งคืออะไรในวงเล็บตอบว่าคือหายใจเข้าไม่ทันหายใจออกหรือขณะภาวนาว่าพุทธยังไม่ถึงโท 4. ถูกต้องนั่นแหละคือธรรมปัจจุบันบุคคลใดที่จะศึกษาอารมณ์ของจิตของตนให้ท่องแท้จะต้องจับที่จุดนี้รู้จักกระแสของจิตคืออารมณ์ของความคิดว่าอยู่ในจริตใดๆคิดดีหรือคิดเลวอารมณ์ของความคิดว่าอยู่ในจริตใดๆคิดดีหรือคิดเลวพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้แก้ตัวตัณหา 3ในวงเล็บกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาอยู่ที่จิตจุดเดียวถ้าไม่ทิ้งการกำหนดรู้ธรรมปัจจุบันของขณะจิตได้ทุกๆขณะมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้ไม่ยากในวงเล็บก็นึกก็ว่ายากอยู่ที่การกำหนดรู้ 5. ถ้าเจ้าคิดว่ายากก็จะไปไม่ถึงพระนิพพานแต่ถ้าคิดว่าง่ายก็จะประมาทเกินไปไม่ถึงพระนิพพานเช่นกันจะต้องใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งในการกำหนดรู้ธรรมปัจจุบันไว้เสมอการพลั้งเผลอใหม่ๆย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จงอย่าละความเพียรเสียอย่างเดียวเท่านั้น 6. หากทำได้สติสัมปชัญญะก็จะทรงตัวขอจงอย่าลืมอานาปานสติอันเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งที่ทำจิตให้สงบอยู่ในธรรมปัจจุบันได้อย่างดีงานนี้ไม่มียากไม่มีง่ายมีแต่พึงทำให้จงได้ก่อนที่จักสายเกินไปเพราะความตายมาเยือนร่างกายของพวกเจ้านี้เนื่องเพราะความประมาทเป็นเหตุถ้าไม่ประมาทเสียอย่างเดียวคำว่ายากจักไม่มี 7. ให้พวกเจ้าคุยกันถึงเรื่องนี้ให้เห็นสันตติของอารมณ์ของจิตที่ไม่เที่ยงมีการเคลื่อนไปทุกๆขณะจิตถ้าพวกเจ้ารู้เท่าทันอารมณ์ของจิตในขณะหนึ่ง
การแก้ไขหรือระงับหรือตัดตัณหาสามก็เป็นของทำกันได้ไม่ยากตลอดเวลาที่สนทนากันให้ดูอารมณ์ของจิตด้วยและจะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่จำแล้วนำมาจดบันทึกกันเอาไว้เช่นเคยศีลสามระดับและอานาปานสติกรรมฐานหลวงปู่ไวยท่านมีเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ในความสำคัญดังนี้ 1. ศีล5หรือจุลศีลเน้นคุมกายให้เรียบร้อยจนเป็นอธิศีลศีล8หรือมัชฌิมาศีลเน้นคุมจิตให้เรียบร้อยเรื่องกามราคะและปฏิฆะจนเป็นอธิจิตศีล227หรือมหาศีลเป็นการควบคุมอารมณ์ของจิตให้เรียบร้อยโดยทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอด้วยปัญญาจนเป็นอธิปัญญา 2. เมื่อกายวาจาใจถูกควบคุมด้วยศีล3ระดับเป็นปกติจนรวมเป็น1แล้วคือมีศีลสมาธิปัญญารวมเป็น1แล้วในวงเล็บเอโกธัมโมจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุข 3. บางคนคุยว่าเห็นนิพพานโดยไม่รู้จักหน้าตาของศีลรู้แค่ชื่อของศีลแต่ไม่รู้การปฏิบัติในศีล 5. ทุกสำนักสอนให้ทำอานาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ไม่สอนรายละเอียดให้รู้ลมดูลมกำหนดลมท่านอธิบายว่าเมื่อเราสูดลมหายใจเข้าต้องกำหนดรู้ลมจากปลายจมูกเข้าข้างตลอดโพรงจมูกเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองให้รู้ต่อไปว่าลมเข้าถึงหน้าท้องมีอาการอย่างไรกล้ามเนื้อหน้าท้องกระบังลมกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจจะมีผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจเพราะท่านเป็นหมอจึงรู้ละเอียดในเรื่องนี้ 5. การกำหนดลม3ฐานรู้ลมดูลมกำหนดลมท่านให้เห็นอสุภกรรมฐานไปด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่าเมื่อลมผ่านอวัยวะของกายส่วนไหนก็ให้กำหนดรู้ความเห็นสกปรกของมันไปพร้อมกันเลยเช่นผ่านโพรงจมูกก็เห็นขี้มูกผ่านหลอดลมลำคอก็เห็นเสลดน้ำลายเมือกต่างๆกลิ่นก็เหม็นผ่านกระเพาะลำไส้เล็กก็เห็นอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำย่อยน้ำดีถึงลำไส้ใหญ่ก็เห็นสิ่งสกปรกคืออุจจาระล้วนแต่สิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นเป็นต้น 6. การรู้จักกองสังขารแห่งกายและแห่งจิตต้องรู้ตามความเป็นจริงโดยรู้จักกายเราและจิตของเราซึ่งเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์สอนอยู่แค่กายกับจิตซึ่งอยู่ที่ตัวเราจิตเราทั้งสิ้น 7.หลวงปู่แนะให้ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานเรื่องกายในกายรู้จริงตามนั้นเสียก่อน 8. บางคนปฏิบัติแล้วมาคุยให้ท่านฟังว่าได้ฌานโน่นฌานนี่ท่านว่าล้วนเป็นญาณตอแหลคือไม่รู้จริงบางคนมาวัดแล้วก็มาคุยอวดกับท่านท่านก็สอนว่าเข้ามาวัดไม่ใช่มาวัดที่พระสงฆ์อยู่แต่เข้ามาวัดใจกันคือวัดอารมณ์จิตของตนเองโดยอาศัยศีลเป็นฐานสำคัญในการวัดใจว่าใครจะละกิเลสได้แค่ไหนพระศีลเป็นพื้นฐานสำคัญในการรับพระธรรมศีลเป็นแม่หรือเป็นมารดาของพระธรรมต่อไปเขาก็วัดอารมณ์โกรธโลภหลงว่ามากขึ้นหรือน้อยลงเช่นเมื่อก่อนใครด่าเราเราด่าตอบทันทีแต่หากดีขึ้นแม้โกรธก็ยังมีอยู่แต่มันก็ผลัดได้ยับยั้งได้คือไม่โต้ตอบทันที
เช่นขอผลัดให้เขียนหนังสือจบก่อนขอผลัดทำงานที่ค้างให้เสร็จก่อนจึงจะมาโต้ตอบเวลาช่วยได้เพราะอารมณ์จิตก็ไม่เที่ยงหากทำได้ก็จะค่อยๆดีขึ้นเอง 9. ปฏิบัติไปปฏิบัติไปในที่สุดใครว่าและใครด่าคำพูดมันเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาไปเองเหมือนไม่ได้ยินพระอยู่ในป่าไม่เคยถูกกระทบกับโลกธรรมก็หลงคิดว่าตนแน่พอเข้าเมืองโลกธรรมก็มาหาโดยเฉพาะตัวลาภยศสรรเสริญถูกยกให้เป็นหลวงพี่หลวงพ่อหลวงลุงหลวงปู่ท่านเป็นอาจารย์หากใครรับแล้วหลงตามก็เสร็จแต่ผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวก็มีอยู่แม้เขาจะตั้งให้อุปโลกให้เป็นอะไรก็คงไม่หลงไปตามคำสรรเสริญนั้นๆก็ไม่พังสิบสำหรับตัวท่านไม่ยอมสะสมเงินทองมีเท่าไหร่ก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หมดเช่นช่วยชาวเขากะเหรี่ยงตั้งโรงเรียนสอนพื้นฐานของธรรมแจกสมุดดินสอรักษาโรคส่งเสริมให้เขามีอาชีพประมาณ400แห่งเป็นการช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครบแบบหลวงพ่อฤาษีท่านทำอุปมาเหมือนปิดทองหลังพระหากท่านไม่เล่าให้ฟังเราก็ไม่มีทางจะทราบได้ไปหาท่านบ่อยๆเมื่อคุ้นเคยแล้วท่านรู้วาระจิตของเราก็ได้แม้แต่คิดก็รู้ท่านเห็นว่าเล่าแล้วไม่เป็นภัยมีประโยชน์ท่านจึงเล่าให้ฟังยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากแต่ขอเขียนไว้เพียงแค่นี้ก่อนหลวงปู่วัยเป็นพระแท้ๆที่ยังมีขันห้าอยู่สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. จำคำแนะนำของหลวงปู่วัยเอาไว้ให้ดีๆท่านสอนตามพระพุทธเจ้าฟังแล้วนำมาคิดนำมาปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติกรรมฐานกองนั้นหากทำตามที่ท่านแนะนำจะเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาทำให้ถึงที่สุดกองเดียวได้ทั้งกายคตาบวกอสุภกรรมฐานพวกเจ้าก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้โดยง่ายขอให้คิดให้เป็นทำให้เป็นเท่านั้นใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากขอให้ตั้งใจให้จริงๆเท่านั้นแหละ 2. การไปหาหลวงปู่วัยสมควรที่พวกเจ้าจะนัดกันไปทุกเดือนเวลานี้อย่าไปคิดว่าจะไปเพื่อรักษาโรคเท่านั้นท่านให้ธรรมโอสถเป็นการไปรับการรักษาโรคทางใจอย่างแท้จริงต่างหาก 3. เวลานี้พวกเจ้าจะหาพระแท้ๆอันยังมีขันห้าอยู่จักแสดงธรรมให้ประจักษ์กับหูกับตากับใจให้ได้ยินให้ได้เห็นได้ทราบอย่างนี้นั้นนับวันจักหายากเต็มทีแล้วพวกเจ้าจะปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ทิ้งไปหรือหลวงปู่วัยจักอยู่ได้สักกี่ปีร่างกายของท่านก็กร่อนลงไปทุกทีซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายเวลานี้ยังมีโอกาสแสดงธรรมให้พวกเจ้าได้ยินได้เห็นได้ทราบได้ก็จงไปหาท่านทุกเดือนเถิดอย่างน้อยเดือนละครั้งเช่นนี้เป็นของดีไปแล้วก็ให้ได้ทำกลับมานำมาปฏิบัติตามนั้นด้วยพวกเจ้าก็จะเจริญสมถะธรรมได้ก้าวหน้าไปอีกจุดหนึ่ง 4. ที่แนะนำให้ไปนี้มิใช่แนะนำให้ไปติดขันห้าของท่านนะให้ไปรับพระธรรมมาจากท่านส่วนหนึ่งซึ่งประมวลกันแล้วเข้าได้กับคำสอนของท่านฤาษีซึ่งล้วนแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเจ้าจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปว่าธรรมอันเป็นสายเดียวกันนั้นเป็นไปได้อย่างไรเอโกธรรมโมก็มีความหยาบและความละเอียดเป็นขั้นๆไปตามนี้เช่นกัน
ลงทุนไปกราบท่านหน่อยแต่ธรรมที่ได้รับนั้นหากนำมาปฏิบัติก็จะมีคุณค่ามหาศาล 5. มีอะไรไม่เข้าใจก็ถามท่านได้ท่านจะแจงให้ฟังจนแจ่มแจ้งจุดนี้พึงสนใจไม่ใช่จะพึงคิดว่าเรารู้แล้วไม่เห็นจะต้องถามที่พวกเจ้ารู้นั้นยังรู้ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเพราะยังไม่ผ่านสังโยชน์ทั้ง10ประการให้เข้าใจตนเองวาระจิตของตนเองเอาไว้เป็นสำคัญอย่าทนงตนว่ารู้ดีแล้วเป็นอันขาดเพราะจะเป็นหนทางของความโง่ที่ยกขึ้นมาปิดกั้นจิตของตนเองหาความก้าวหน้าในมรรคผลของการปฏิบัติไม่ได้จงอย่าฝืนกฎธรรมดาดูแต่ความเลวของตนเองเพราะจะละความชั่วได้ต้องเห็นความชั่วที่ตัวเราเองก่อนเสมอร่างกายที่เห็นอยู่นี้อยู่ได้เพราะธาตุสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทั้งภายนอกภายในและเป็นภาระที่หนักหนาภาระหเวปัญจขันธาอันทำให้จิตต้องดิ้นรนเสาะหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงห่อหุ้มร่างกายนี้บุคคลใดเห็นทุกข์ของการมีภาระอันเนื่องจากร่างกายนี้บุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอริยสัจข้อต้นและจากการพิจารณาจนเห็นสาเหตุของจิตดิ้นรนด้วยตกอยู่ในห้วงของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจข้อสมุทัยและเมื่อได้ปฏิบัติในมรรคปฏิปทาอันมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาจนจิตเข้าถึงนิโรธก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจ4อย่างสมบูรณ์ดังนั้นบุคคลใดทิ้งอริยสัจ4บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงเป็นพระอริยเจ้าได้เลย 2. การเจ็บป่วยไม่สบายเป็นกฎของธรรมดาเพราะไม่มีใครหนีการเจ็บไข้ไปได้ให้พยายามแยกกายแยกเวทนาแยกจิตเจตสิกหรืออารมณ์ของจิตแยกธรรมหรือกรรมว่าไม่ใช่เราไม่มีในเราเราคือผู้อาศัยในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ให้สักแต่ว่าเป็นเพียงผู้รู้เป็นเพียงผู้อาศัยอย่าไปยึดเป็นตัวเป็นตนของใครเพราะสิ่งเหล่านี้มีเกิดขึ้นมาได้เพราะการมีร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีร่างกายความร้อนหิวกระหายเจ็บป่วยไม่สบายการถูกกระทบกระทั่งใจก็ไม่มีแล้วอะไรจะเป็นเหตุของการมีร่างกายต้นเหตุคือตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในเมื่อความเป็นจริงของร่างกายเป็นเช่นนี้เราไปฝืนไม่อยากให้มันเป็นไปก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์เพราะความโง่ที่ไม่รู้เท่าทันสภาวะธรรมหากขยันพิจารณาธรรมจุดนี้ให้ดีๆอย่างต่อเนื่องสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะตัดอารมณ์ของการเป็นทาสของตัณหาได้จิตที่ไปติดข้องอยู่กับกรรมจึงต้องไปเสวยกรรมดีและกรรมชั่วสภาวะกรรมหรือธรรมเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ยังเกาะกรรมดีหรือบุญก็ไปสู่สุคติคือสวรรค์พรหมเป็นต้นจิตที่เกาะกรรมชั่วคือบาปอกุศลก็ไปสู่ทุคติคืออบายภูมิ4จึงเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎของกรรมที่ตนกระทําไปนั้นๆสำหรับพระอรหันต์ชื่อว่าหมดกรรมเพราะท่านเห็นทั้งสภาวะโลกและสภาวะธรรมล้วนไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นกรรมที่เป็นอกุศลท่านไม่ทำอีกต่อไปหมดกรรมเพราะไม่มีการจุติเกิดขึ้นกับท่านอีกทุกอย่างท่านทำไปตามหน้าที่สงเคราะห์คนสัตว์ชี้หนทางพ้นทุกข์เผยแพร่ทำไปตามหน้าที่แต่ท่านหาได้ติดอยู่ในบุญเหล่านี้ไม่บุญหรือบาปก็ไม่คล้องอยู่กรรมก็ไม่คล้องอยู่
ยังมีร่างกายอยู่กฎของกรรมเก่าๆตามมาสนองก็เรื่องของมันบุญหรือบาปไม่มีสิทธิ์ที่จะนำท่านไปเกิดอีกข้อ4อันหนึ่งคำว่าจิตไม่ใช่เราจุดนี้คือนามหรือเจตสิกอันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทรงอธิบายถึงกายเวทนาจิตธรรมซึ่งไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลาคำว่าจิตคือเจตสิกหรืออารมณ์ของจิตมิใช่ตัวจิตหรือนามสี่ตัวที่อาศัยรูปอยู่ซึ่งจริงๆก็คือขันห้าหรือร่างกายที่ประกอบด้วยรูปหนึ่งกับนามอีกสี่คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทำอีกจุดหนึ่งที่เข้าใจยากคืออทิสมานกายนี้ไม่ใช่เราทำในพระพุทธศาสนาเป็นปัจจตังปฏิบัติถึงแล้วจึงจะรู้ได้เองหรือถึงแล้วรู้เองยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้ได้ไม่จริงและรู้ได้เฉพาะตนของใครของมันตามระดับของจิตในจิตและธรรมในธรรมผมขออนุญาตอธิบายว่าให้ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักเพราะเที่ยงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอีกที่ทรงตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรื่องกายของจิตหรือรูปในนามนี้ก็เช่นกันทรงตรัสเป็นสมมุติธรรมว่าอทิสมานกายกายของจิตหรืออทิสมานกายนี้มันก็ไม่เที่ยงตราบใดก็ยังไม่ตัดกิเลสให้หมดเป็นสมุจเฉทปหานคือสังโยชน์สิบประการยังไม่หมดหรือความโลภโกรธหลงยังไม่หมดหรือตัณหาสามยังไม่หมดอทิสมานกายก็ยังไม่เที่ยงยังเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่จิตทำไว้เช่นอทิสมานกายเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออบายภูมิ4ในฝ่ายกรรมชั่วที่เป็นอกุศลในฝ่ายกรรมดีที่เป็นกุศลอทิสมานกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมตามกรรมดีก็ล้วนยังไม่เที่ยงไม่ทรงตัวยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้จนว่าจิตดวงนั้นจะอยู่เหนือกรรมทั้งดีทั้งชั่วอย่างถาวรมิใช่ชั่วคราวแต่หลุดพ้นได้ชั่วคราวเป็นปทังเข้าวิมุตติเช่นระงับนิวรณ์ทั้ง5ได้ชั่วคราวจิตเป็นฌานเป็นสมาธิแต่ยังตัดกิเลสไม่ได้จริงๆขอสรุปว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จิตท่านพ้นดีพ้นชั่วอย่างถาวรจิตท่านก็มีสิทธิ์เข้าสู่แดนพระนิพพานได้อย่างถาวรเช่นกันอทิสมานกายของท่านจึงจะเที่ยงไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกเป็นพระวิสุทธิเทพเทพที่มีอทิสมานกายบริสุทธิ์คงทนถาวรมั่นคงเที่ยงตลอดกาลภูมิจิตภูมิธรรมของผมมีแค่ระดับสัญญาและปัญญายังไม่ใช่ตัวปัญญาแท้ๆยังมีสัญญาปนอยู่เพราะยังตัดสังโยชน์สิบประการไม่ได้หมดก็อธิบายได้แค่นี้5สถานที่วิเวกก็มีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมจิตที่มีสมาธิคือจิตวิเวกที่ต้องอาศัยสถานที่วิเวกด้วยจึงจักมีความตั้งมั่นอยู่ในใจฟังอะไรก็รู้เรื่องไม่เสียสมาธิไปกับเสียงจอกแจ๊กจอแจแต่ก็พึงเห็นเป็นของธรรมดาเลี่ยงได้ก็พึงเลี่ยงแต่ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องชนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไปสู้รบตบมือหรือไปพอใจหรือไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่สับสนวุ่นวายนั้นแต่หมายถึงรักษาอารมณ์ของใจให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตสงบจิตเป็นสุขไม่ดิ้นรนเดือดร้อนไปด้วยกรณีทั้งปวงอันหนึ่ง
ให้รู้ความสำคัญในความวิเวกนั้นมีความสำคัญในการปฏิบัติมากขนาดไหนพึงดูตถาคตเจ้าก่อนจักบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณพระปัญจวัคคีย์ได้หลีกห่างออกไปทรงอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวพราหมณ์ถวายยาคาเป็นที่รองนั่งหลังจากรับข้าวมัทุปายาจากนางสุชาดาแล้วสถานที่นั้นก็วิเวกมิได้ประกอบด้วยคนหมู่ใหญ่เมื่อกำหนดกายตั้งตรงกายก็วิเวกปราศจากกิจอื่นๆที่ต้องทำโน่นทำนี่อีกแล้วดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจุดนี้จิตก็วิเวกอีกจึงต้องมีความสำคัญในการบรรลุโมกขธรรมที่ตรัสนี้ก็เพื่อให้พวกเจ้าได้พิจารณาและปฏิบัติตามแบบอย่างจักได้ผลหากยังชมชอบคลุกเคล้าอยู่ด้วยคนหมู่มากด้วยเพลิดเพลินไปในถ้อยคำสรรเสริญหรือนินทาหรือการสนทนาธรรมด้วยอารมณ์ปรุงแต่งจุดนั้นกายปราศจากการวิเวกวจีกรรมก็มากเพราะมโนกรรมเป็นผู้ปรุงแต่งคำพูดออกมาความสงบของใจก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมก็บรรลุได้ยากตรัสเท่านี้ก็ให้พิจารณาดูตัวเองดูกายดูวาจาของตนเองอย่าลืมมโนเป็นใหญ่กายกับวาจาย่อมมีใจเป็นผู้บงการดีหรือเลวก็สำเร็จที่ใจนั่นแหละ 6. ให้เห็นธรรมดาของคนอันแปลว่าวุ่นวายและเป็นธรรมดาอยู่ดีที่เมื่อคนได้ยินที่ไหนว่ามีของดีมีพระดีก็จะแห่ไปที่นั่นแล้วคนมีมารยาทก็มีมากคนไม่มีมารยาทก็มีมากการรู้กาลเทศะก็มิใช่ว่าจะมีได้ง่ายในคนเรื่องเหล่านี้จะต้องใช้การพิจารณาแล้วหมั่นปล่อยวางอย่าไปคิดหรือกล่าวตำหนิเอาไว้ในใจจะไปเอาอะไรกับคนเสียผลของการปฏิบัติเปล่าๆเจ็ดให้มั่นใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปัญญาใดๆถ้าหากไม่เกินวิสัยในกฎของกรรมให้ขอบารมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณย่อมขจัดปัดเป่าแก้ไขได้พุทธคุณคือคุณของผู้รู้อันหมายถึงพระตถาคตเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นบุคคลใดไม่ลืมพุทธคุณก็พึงกระทำตามที่ถึงซึ่งพุทธคุณด้วยธรรมคุณคุณของพระธรรมอันหมายถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละบุคคลผู้ปฏิบัติถึงซึ่งพุทธคุณและธรรมคุณอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยกำลังใจเต็มก็ได้ชื่อว่าถึงซึ่งสังฆคุณในสี่ระดับคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์คุณทั้งสามประการของพระรัตนตรัยในบวรพุทธศาสนานี้ผู้ใดถึงแล้วผู้นั้นย่อมมีความสุขและจักสุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเข้าถึงซึ่งแดนเอกันตบรมสุขคือพระนิพพานเป็นที่ไปนั่นแหละให้มองดูจิตดูกายของตนเองนั่นแหละเป็นสำคัญถ้ามุ่งต้องการปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้จริงอย่าเพิ่งโทษในจริยาของผู้อื่นให้เห็นความร้อนในจิตของตนเองให้มากและเห็นโทษของความร้อนในจิตนั้นก็จักปฏิบัติฝึกจิตของตนให้พ้นไปจากความร้อนได้ในที่สุด 8. อารมณ์เพื่อจัดเป็นปฏิฆะเพราะจิตไม่ยอมรับกฎของธรรมดาจิตฝืนโลกฝืนธรรมให้ค้นคว้าหาสาเหตุของอารมณ์เบื่อด้วยอริยสัจหรือด้วยสังฆคุณแล้วจักมีกำลังใจพิจารณาไปจนถึงที่สุดสาเหตุนั้นถ้าจิตยอมรับจักวางอารมณ์เบื่อหน่ายนั้นลงไปจนถึงยอมรับกฎของธรรมดาจิตสงบไม่ดิ้นรนมีความสุขมากค่อยๆทำไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วจักได้ผลตามนั้น
9. อย่ากังวลใจกับการเดินทางเมื่อย่างเท้าออกจากวัดจากบ้านจากที่อยู่อาศัยให้ตัดอารมณ์กังวลทิ้งไปทันทีทันใดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเดินทางให้รักษาอารมณ์จิตให้ดีๆกำหนดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือพระไตรลักษณ์เป็นที่พึ่งรู้พระนิพพานเข้าไว้เป็นอารมณ์เมื่อรู้โทษของการมีกังวลแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้เพราะขาดความผ่องใสของจิตผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีจะต้องหมั่นตรวจสอบอารมณ์อยู่เสมอหมั่นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดใจกังวลโดยเร็วที่สุดด้วยอริยสัจหรือธรรมคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามรณานุสติขึ้นมาตั้งมั่นคอยเตือนตนอยู่เสมอว่าความเศร้าหมองของจิตคือจิตไม่ผ่องใสทำให้ไปพระนิพพานไม่ได้ 10. คนจักพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนคนเห็นกิเลสที่ยังเกาะกินใจตนอยู่ก็คือคนเห็นทุกข์เห็นปัญหาเห็นอุปสรรคก็คือคนเห็นอริยสัจหรือเห็นพระธรรมเห็นธรรมคุณผู้มีปัญญาทุกคนจักเอาทุกข์เอาปัญญาเอาอุปสรรคทุกอย่างมาเป็นกรรมฐานได้หมดหาประโยชน์ได้หมดในทุกสภาวะการโดยนำมาพิจารณาเข้าหาอริยสัจหมดเป็นธรรมคุณก็จักตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปาหานได้ในที่สุด 11. รักษาอารมณ์ของจิตให้ดีๆประคองใจไว้เป็นสำคัญอย่าไปฝืนกรรมของใครแล้วอย่าไปแก้ไขคนอื่นให้แก้ไขใจตนเองนี่แหละจึงจักถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาจุดนี้มีความจำเป็นต้องพูดซ้ำเพราะพวกเจ้าส่วนใหญ่มักจะไปแก้ไขบุคคลอื่นผิดหลักธรรมอย่างยิ่งไปทำอย่างนั้นก็เท่ากับไปเพิ่มกิเลสให้กับจิตใจของตนเองจะต้องพยายามมีสติให้ตั้งมั่นถือธุระไม่ใช่เข้าไว้ให้มากๆไม่ใช่หน้าที่ให้ปล่อยวางทันทียกเว้นมีการเกี่ยวข้องโดยกรรมต่อกันก็พึงกระทำกันเพียงแต่หน้าที่เท่านั้นสำหรับทางจิตใจพยายามไม่เกี่ยวข้องกับใครปล่อยวางเพื่อความผ่องใสของจิตให้มากที่สุดเท่าที่จักมากได้กฎของกรรมใดๆเข้ามาถึงก็ถือว่าชดใช้กรรมเก่าให้เข้าไปอย่าไปต่อกรรมในเมื่อปรารถนาจะไปพระนิพพานแม้จะทำได้ยากก็จะต้องทำให้ได้12พวกโทสะจริตให้พยายามฝึกจิตให้เยือกเย็นแล้วพึงพิจารณาโทษของโทสะจริตให้มากพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในคำภาวนาให้มากพร้อมกำหนดอนาปานะพร้อมกำหนดอนาปาให้มากด้วยหลังจากรู้ลมรู้ภาพพระแล้วก็จะมีอารมณ์เย็นขึ้นอย่าลืมจิตต้องเย็นสงบก่อนจึงค่อยพิจารณาทุกข์อันเกิดจากโทสะจริตนั้นจิตยิ่งเย็นก็ยิ่งเห็นทุกอย่างได้ชัดขึ้นเท่านั้นและจงอย่าลืมว่าพุทธานุสติพุทโธอัปปมาโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้คนฉลาดไม่มีใครทิ้งพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์ท่านยังไม่ทิ้งและพวกเจ้าเป็นใครให้คิดเอาเอง 13. ร่างกายไม่ดีก็ให้เห็นเป็นธรรมดาหรือร่างกายดีอันเนื่องจากธาตุสี่มีความทรงตัวแค่ระยะหนึ่งก็ให้เห็นเป็นของธรรมดาและจงคิดว่าร่างกายจักทรงตัวอยู่อย่างนั้นเสมอไปร่างกายไม่ดีก็ไม่เที่ยงมันมีแต่ความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันหรือทุกขณะจิตนั่นคือธรรมดาของร่างกายแล้วในที่สุดร่างกายนี้ก็มีความแก่และมีความตายเป็นธรรมดามันพิจารณาให้เห็นกฎของธรรมดาให้มากจิตใจจะได้มีความสุขหรือแม้กระทั่งการถูกด่าถูกนินทาหรือถูกสารเสริญเยินยอก็เป็นเรื่องธรรมดาเหล่านี้มันพิจารณาธรรมดาให้มาก
แล้วจักมีการยอมรับในกฎของธรรมดาทั้งปวงจิตใจจักสงบและเป็นสุขให้พยายามรักษาอารมณ์พิจารณาเหล่านี้ให้มากปกิณกะธรรมการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอเป็นอุบายไม่ให้จิตส่งออกนอกกายเป็นวิปัสสนาญาณที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาเป็นอริยสัจให้ดูอาการของจิตที่เกาะติดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละเป็นสำคัญอย่าทิ้งอานาปานสติยิ่งกำหนดรู้ลมมากเท่าไรจิตยิ่งทรงสติได้มากขึ้นเท่านั้นช่วยเตือนใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงอาจตายได้ตลอดเวลามีมรณาควบอุปสมานสติอยู่เสมอความไม่ประมาทก็ยิ่งน้อยลงก็ยิ่งใกล้พระนิพพานเพียงนั้นจิตจักเจริญได้ต้องอาศัยความเพียรในการปฏิบัติจริงๆแล้วให้ตัดสังโยชน์3ให้ได้ก่อนโดยเอาอธิศีลเป็นพื้นฐานเมื่อได้แล้วสังโยชน์4ถึง5ไม่ต้องตัดให้รวบรัดตัดอวิชชาข้อ10เลยรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยเช่นเกิดไฟไหม้ป่าในเมืองไทยในระยะเช่นเกิดไฟไหม้ป่าในเมืองไทยเป็นระยะระยะเช่นที่พุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสที่ห้วยขาแข้งที่เขาใหญ่แม้บนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ก็เคยไหม้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทเหตุการณ์อย่างนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ต่างๆของประเทศเนื่องด้วยกฎของกรรมจะเข้ามาในรูปแบบต่างๆทำให้ออกซิเจนในอากาศน้อยลงเป็นเหตุให้คนป่วยได้โรคต่างๆทางลมหายใจเกิดขึ้นได้เป็นอันมากก็คิดว่าควรจะป้องกันอย่างไร 2.กฎของกรรมป้องกันยากส่วนการแก้ไขก็แก้ไขได้ยากเพราะเป็นกฎของกรรมการซื้อหน้ากากป้องกันควันพิษหากรู้ว่าหมอกควันพิษจะเกิดก็กันให้ถูกควันพิษน้อยลงแต่จะป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ให้เกิดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดาก็นึกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีจะป้องกันได้ไหม3. ป้องกันได้แต่เฉพาะคนที่ดีมีศีลและมีความมั่นคงเคารพในพระรัตนตรัยเท่านั้นก็นึกว่าคนในบ้านมีหลายคนนับถือบ้างไม่นับถือบ้างการขอบารมีพระให้คุ้มครองจะได้ผลไหม 4. ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างสุดแล้วแต่กฎของกรรมของแต่ละบุคคลเพราะคนอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเฉพาะตนกรรมใครกรรมมันกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ไม่มีใครหนีกฎของกรรมไปได้พ้นจงหมั่นทำความเข้าใจในกฎของกรรมเอาไว้ให้มีความมั่นใจแล้วจิตจักสงบเป็นสุขไม่ดิ้นรนยอมรับในกฎของกรรมอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2541มีคนไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ไวกันมากมายพระและคารวาสทรงตรัสว่า 1. มรณานุสติพึงกำหนดไว้ให้ตั้งมั่นโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นให้เดินตามรอยพระอริยะเข้ามาสู่แดนพระนิพพานไม่มีใครช่วยใครได้ตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกพระอริยสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติแล้วนำมาเทศสอนกันต่อๆไปพวกเจ้านับว่าโชคดีมีโอกาสพบพระอริยสงฆ์และสัมผัสอย่างใกล้ชิดเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ตั้งแต่ท่านฤาษีเป็นต้นมาจนกระทั่งหลวงปู่ไวมาจนถึงท่านพระสุจริตพึงจดจำข้อวัดปฏิบัติของท่านเหล่านี้และปฏิบัติตามเข้าไว้ถ้าไม่ประมาทมรรคผลและนิพพานจะได้ในชาตินี้แน่ 2. อากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่าย
และเสียเหงื่อหรือน้ำมากทำให้กระหายน้ำแต่พึงระวังอย่าดื่มน้ำมากเกินไปจะเกิดโรคท้องร่วงได้เนื่องจากน้ำที่มากเกินไปจากไปละลายธาตุดินหรืออาหารที่ทานเข้าไปให้รักษาสุขภาพไว้ให้มากจงอย่าประมาทในชีวิตการป่วยกับการตายของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาก็จริงอยู่แต่อย่าหลงคิดว่าร่างกายนี้จักทรงตัวอยู่ตลอดกาลคนอื่นเขาป่วยให้ดูเขาตายให้ดูก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างเขาเช่นกันการจะเข้าแดนพระนิพพานมีหนทางเดียวคือตัดขันธ์ 5ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอริยสัจแปลว่าความเป็นจริงที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าเมื่อจิตยอมรับความจริงโดยปราศจากสิ่งสมมุติแล้วจิตใจก็ถึงจุดวิมุตติคือเป็นพระวิสุทธิเทพเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนอุปสรรคในการทำงานและการเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาจงอย่าท้อใจการหาอารมณ์ใจนี้สำคัญมากให้มองหาต้นเหตุที่ทำให้ขาดกำลังใจให้พบแล้วพิจารณาให้แจ่มแจ้งก็จะมีกำลังใจเกิดขึ้นปัญหาทั้งหลายเกิดจากกิเลสครอบงำจิตให้หลงติดอยู่กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยกลับมาแล้วหากไม่รู้จักสลัดออกด้วยปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาพบปัญหาอย่างนี้อีกไม่รู้จักพ้นได้เสียทีแม้คุณหมอเองก็เช่นกันตามกรรมต่างวาระก็เป็นปัญหาครอบงำจิตอยู่ให้สลัดออกเสียด้วยปัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราหรือปล่อยวางมันเสียสลัดออกไปเสียในเมื่อขันธ์ 5ที่เราอาศัยอยู่ก็ยังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วขันธ์ 5ของบุคคลอื่นสัตว์วัตถุธาตุจะมีอะไรเป็นของเราอีกตัดตรงนี้ตัวเดียวปัญหาทั้งหมดก็หมดไปที่มัวหลงอยู่เพราะบ่วงมารคือกิเลสมันครอบงำจิตอยู่ทำให้มีอารมณ์ภวะพะองค์อยู่ในกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาค้นตัณหาสามให้พบนั่นแหละเป็นสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงปลดตัณหาสามเสียความดับไม่มีเชื้อก็จะเข้าถึงจิตใจได้อย่างแท้จริงจงอย่ามีความประมาทในชีวิตให้มีความเพียรต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมละเสียให้ได้ก่อนที่ร่างกายจะถึงจุดจบของชีวิต 3. การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการพ้นจากทุกข์หากไม่พิจารณาแล้วก็จะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในดวงจิตนี้ได้และจะต้องพิจารณาตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นจึงจักพ้นทุกข์ได้อย่าเอากิเลสเข้ามาแทรกจนออกนอกลู่นอกทางไม่มีทางที่จักพ้นทุกข์ได้อย่ามัวประมาทในชีวิตเพราะอายุเคลื่อนไปหาความตายใกล้เข้ามาทุกทีในเรื่องความเพียรจักพ้นทุกข์ไม่มีใครช่วยใครได้อย่านึกเบื่อสภาพที่แวดล้อมอยู่นี้มันเป็นธรรมดาทั้งหมดโลกเป็นปกติอยู่เช่นนี้ถ้าจักเบื่อพึงเบื่อกำลังใจของตนเองที่ไม่เอาไหนหากยังแก้อารมณ์เบื่อของตนเองไม่ได้เกิดตายในขณะนี้จะเข้าถึงซึ่งนิพพานได้อย่างไรให้ใช้อัตตนาโจทยัตตานังคอยโจทย์จิตตนเองไว้เสมอเตือนตนเองเข้าไว้อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเรื่องพระแท่นดงรังไม่จำเป็นต้องชี้แจงเพราะเป็นเรื่องของอดีตโดยเฉพาะอดีตสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าอย่านำมาเป็นปัญหาถกเถียงกันเพราะไม่ใช่มรรคผลแห่งการปฏิบัติอันจะเข้าถึงพระนิพพานแม้จะอ้างถึงพระอริยสงฆ์แต่ละองค์ว่าท่านกล่าวไว้
หากมีผู้ถามขึ้นมาก็ให้ถามกลับไปว่ารู้แล้วจักมีประโยชน์อันใดแต่ไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์ให้พูดว่าเป็นเรื่องอดีตจริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วการติดสถานที่ก็เหมือนกับนักธรณีวิทยาในปัจจุบันหรือนักโบราณคดีในปัจจุบันท่องเที่ยวไปเก็บซากหินซากวัตถุต่างๆมาพิสูจน์ว่าเป็นสมัยไหนอายุประมาณเท่าไรสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เช่นกันแทนที่จัดหาหนทางดับกิเลสแห่งจิตใจของตนเองกลับไปสงสัยสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานความสงสัยเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งหากไม่สลัดออกจากจิตใจก็ต้องเกิดใหม่เพื่อกลับมาสงสัยกันอยู่ร่ำไปทำทั้งหลายไม่ควรปรุงแต่งใครเขียนอะไรก็กรรมหรือธรรมของเขาไม่จำเป็นจะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ให้วางลงด้วยคำว่าไม่ปรุงแต่งด้วยธรรมทั้งปวงหากใครถามขึ้นมาเรื่องกรณีนี้ให้ตอบเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าออกทางไมโครโฟนจะกระทบถึงผู้เขียนเรื่องนี้เพราะทุกคนย่อมมีพวกพ้องไม่พึงสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นหากเลี่ยงได้พึงเลี่ยงเสียก็เป็นของดีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจัดเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ขอตอบจักดีกว่า 5. อย่ากังวลเรื่องอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันทำให้มากที่สุดการเตรียมเรื่องของความไม่ประมาทแต่ให้พอเหมาะพอควรแต่จิตจะต้องลงกับธรรมปัจจุบันซึ่งอยู่กับความไม่เที่ยงของโลกอยู่เสมอแต่พยายามทรงจิตให้เที่ยงเข้าไว้ด้วยเพราะการยอมรับคำว่าไม่เที่ยงนั้นจะทำให้จิตไม่ฝืนธรรมทั้งหลายทั้งปวงและไม่ควรคำนึงถึงอนาคตในแง่เลวร้ายหรือตั้งความหวังว่าอนาคตจะประสบแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเป็นกามตัณหาหรือความทยานอยากทั้งสิ้นกรณีต้นมีความอยากคือไม่อยากให้มันเกิดกรณีปลายก็มีความอยากคืออยากให้มันเกิดทั้งสองประการล้วนเป็นกิเลสครอบงำจิตทำให้เกิดตัณหาอุปทานสร้างอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นได้ง่ายทางที่ถูกควรวางอารมณ์ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างดีหรือเลวล้วนเป็นกฎของกรรมบังคับไว้ทั้งสิ้นแล้วให้พิจารณาว่าโลกนี้ดีก็ไม่นานไม่เที่ยงหรือจักเลวก็ไม่นานไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเป็นวัฏฏะสงสารผู้ไม่รู้จิตก็ติดข้องอยู่กับความไม่เที่ยงเหล่านี้จึงต้องเวียนตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ผู้ปรารถนาจักพ้นจากวงล้อนี้จิตจักพยายามตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสมอเมื่อมีสติระลึกรู้อยู่อย่างนี้บ่อยๆการปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเย็นและจงอย่าลืมอนุสติสุดท้ายคือมรณานุสติควบอุปสมานุสติรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานไว้ด้วย 6. ทำงานอะไรให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจแม้จักประสบกับปัญหาอย่างหนักพระพรหมเทวดานางฟ้าย่อมจักช่วยขจัดปัดเป่าบรรเทาให้เบาบางได้แต่จะไม่ให้เป็นไปตามกฎของกรรมเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถึงอย่างไรกฎแห่งกรรมก็ยังส่งผลให้อยู่บ้างโดยหนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายเป็นต้นยังกับกรณีสะเดาะเคราะห์ถ้าหากไม่ทำเสียเลยก็จักรับผลของกรรมเต็ม 100% แต่ถ้าหากทำก็จักบรรเทาเบาบางลงไปได้ยกเว้นกรณีที่กรรมนั้นหนักจริงๆก็ช่วยไม่ได้เช่นกันอุปมาการสะเดาะเคราะห์ดังเช่นแดดร้อนหรือฝนตกเราสามารถหาร่มกางย่อมบรรเทาความร้อนบรรเทาความเปียกไปได้ชั้นใดก็ฉันนั้นอันหนึ่งกรรมบางอย่างบารมีของตนเองย่อมจักช่วยไม่ได้จะต้องอาศัยบารมีพระพรหมเทวดานางฟ้าช่วยเช่นกันเนื่องจากสุดวิสัยที่จะแก้ไขด้วยตนเองได้เรื่องเหล่านี้พุทโธธัมโมสังโฆอัปปมาโนและจะต้องนับถืออย่างจริงใจจึงจักช่วยได้ก
ขอให้มั่นใจแล้วจักแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการยกเว้นเกิดแก่เจ็บตายภัยเหล่านี้แก้ไขไม่ได้เนื่องด้วยกฎของธรรมดาขอให้มั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณภัยต่างๆก็จักแคล้วคลาดไปอีกทั้งเป็นการวัดกำลังใจว่ามีความนับถือพระรัตนตรัยจริงใจหรือไม่แล้วฝึกฝนจิตใจอย่าอ่อนแออย่าท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายเอาความมั่นใจในคุณพระรัตนตรัยมาผนึกรวมกันจะทำกำลังใจเข้มแข็งขึ้นการท้อแท้อ่อนแอไม่ช่วยให้ดีขึ้นมีแต่บั่นทอนการปฏิบัติธรรมะให้ถอยหลังหรือไม่เจริญขึ้นจำจุดนี้เอาไว้แล้วพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจะได้มีกำลังใจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ 7. รักษากำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีแม้เวลานี้จะมีภัยมืดมาจากคุณไสอวิชชาอาถรรพ์กำลังเล่นงานเจ้าอย่างหนักก็จงอย่าท้อถอยให้พยายามรักษากำลังใจเข้าไว้อย่ากลัวว่าชีวิตจะเป็นอันตรายฝ่ายนั้นทำได้จะเกิดแต่เพียงอาการเท่านั้นแต่เจ้าจักไม่เป็นอันตรายแน่นอนขอให้มั่นใจคำภาวนาพิจารณาพยายามอย่าให้ห่างออกจากใจอย่าให้ความชั่วหรือความไม่สงบของจิตเข้าครอบงำจิตให้พยายามรักษาความดีให้ตั้งมั่นหากความเลวหรืออกุศลกรรมเข้าครอบงำจิตของเจ้าเมื่อไหร่ลาวคุณไสที่เขาปล่อยมาก็จะเข้ามาเล่นงานร่างกายของเจ้าได้ทันทีแต่ถ้าหากรักษาจิตให้เป็นกุศลมีภาพพระเป็นอารมณ์มีการพิจารณาหรือภาวนาประจำจิตลาวคุณไสจะทำอะไรเจ้าไม่ได้และจะกลับเข้าสนองแก่ผู้ปล่อยต่อไปให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มากเพื่อเป็นการฝึกฝนจิตให้มีสติสัมปชัญญะทรงตัวกำลังใจก็จักปฏิบัติธรรมก็จักมั่นคงขึ้นทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่โดยถ้าหากคล่องในอานาปานสติกองเดียวก็จักคุมกรรมฐานอีก39กองได้หมดอย่าคิดว่ายากถ้าหากมีความเพียรอย่างจริงใจไม่มีอันใดจะเป็นของยากให้โจทย์ความผิดในจิตของตนเองว่าทำไมถึงทำไม่ได้ในการกำหนดรู้ลมหายใจเพราะหากทำไม่ได้ก็ระงับนิวรณ์ห้าไม่ได้ทำไปอีกแสนกับก็ไม่ได้ผลให้สำรวจใจตนเองที่ยังชอบสนใจจริยาของบุคคลอื่นจัดเป็นกฎของกรรมซึ่งเราเป็นผู้ก่อไว้เองเพราะกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุให้หมั่นพิจารณากฎของกรรมให้มากเพราะเป็นอริยสัจเบื้องสูงกรรมทั้งหลายให้ผลอยู่ก็มาจากการกระทําของตนเองนั้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายวาจาและใจกรรมคือการกระทําที่สัตว์ทุกรูปทุกนามมีกรรมเป็นเครื่องจําแนกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นเมื่อต้องการจักไปพระนิพพานจงหลีกเลี่ยงการกระทําอันเป็นอกุศลไม่ว่าทางกายวาจาใจเสียตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยต้องมีความตั้งใจมั่นคือมีสมาธิตั้งมั่นและต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษของกรรมคือการกระทําในแต่ละครั้งอย่างแท้จริงค่อยๆทําไปใหม่ๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจิตมีกำลังขึ้นด้วยปัญญาบารมีมีมากขึ้นก็จักสามารถรักษากายวาจาใจให้หมดจากอกุศลกรรมไปได้ 9. พระขีณาสพพระอรหันต์ย่อมตระหนักในกฎของกรรมว่าเที่ยงปล่อยวางกรรมโดยไม่ต่อกรรมไม่ปรุงแต่งกรรมโดยถือว่ากรรมทั้งหลายจักให้ผลแก่ท่านได้เฉพาะที่ท่านยังมีขันห้าอยู่นี้เท่านั้นขันห้าพังเมื่อไรคำว่าบรมสุขก็จะเข้าถึงจิตของท่านอย่างบริบูรณ์ขอให้พวกเจ้าจงจำและปฏิบัติตามปฏิปทาข
ของพระขีณาสพให้ดีจงอย่ามีความประมาทในธรรมทั้งปวงในอดีตเคยเกิดมาเพื่อรบราฆ่าฟันป้องกันประเทศชาติมานับไม่ถ้วนกรรมปานาติบาตก็จักตามมาให้ผลร่างกายยังมีอยู่ก็จักต้องเจ็บป่วยตายกรรมเหล่านี้จะคอยตัดรอนไปตามวาระกรรมที่เข้ามาให้ผลเป็นระยะระยะพึงจดจิตให้มีสติกำหนดรู้ไว้เสมอๆกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุกรรมใดที่ไม่เคยทำเอาไว้กรรมนั้นจักไม่เกิดกับเราได้เลยพวกเจ้าพึงใช้ขันติบารมีให้จงหนักมีอะไรมากระทบก็ต้องอดทนและทนให้ได้ตามที่ท่านพระสุจริตแนะนำอาทิเขายั่วยุก็ต้องทนให้ได้หากโต้ตอบออกไปว่าเราชั่วไปแล้วตกเป็นเหยื่อของความโกรธโลภหลงหากยังตัดไม่ได้ก็ต้องเกิดต่อไปอีกหากตัดได้ก็ตัดความเกิดได้และไปพระนิพพานได้แน่นอนโลกนี้ทั้งโลกเต็มไปด้วยปัญหาให้คอยติดตามข่าวดูจะได้ไม่ประมาทในการเตรียมสถานการณ์ได้ทันแต่ให้พิจารณาลงเป็นธรรมดาของโลกอันวุ่นวายเร่าร้อนอยู่นี้ให้เห็นเป็นปกติธรรมดาอย่าคิดว่าผิดธรรมดาจิตจะดิ้นรนไม่ยอมรับกฎของกรรมก็จะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นกับจิตอย่างยิ่งให้ยอมรับกฎของธรรมดาเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อชีวิตของร่างกายยังอยู่ในโลกนี้จงทำการเบื่อหน่ายและพิจารณาว่าถ้าไม่ต้องการเกิดมามีขันธ์ 5เหตุเหล่านี้จะไม่ประสบกับเราแล้วหมั่นเพียรปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นหนทางดับทุกข์อย่างแท้จริง 10. พิจารณามรณานุสติให้มากแต่ในขณะเดียวกันพึงตรวจดูใจตนเองว่ายังกลัวผู้อื่นเขาจะตายหรือกลัวตัวเองจะตายนั้นยังมีมากอยู่แค่ไหนถ้าหากยังมีมากอยู่ก็นับว่าอยู่ห่างไกลจากความดีเนื่องด้วยความตายเป็นของจริงคืออริยสัจไม่มีใครหนีพ้นได้การกลัวตายจึงทำให้ต้องเกิดเพื่อกลัวตายอีกเนื่องด้วยความกลัวตายมีอารมณ์ห่วงหรือต้องการร่างกายนี้ให้ทรงตัวอยู่เป็นกามตัณหาแฝงอยู่ในใจอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับคนกลัวเจ็บป่วยไม่ต้องการให้กายเจ็บป่วยนี้ตัวเดียวกันจิตใจยังฝืนทำมากเท่าไรก็ยังต้องเกิดอีกมากเท่านั้นพิจารณาหาเหตุหาผลจะเป็นตัณหาซ่อนอยู่ในอารมณ์ต่างๆมากมายล้วนเป็นการตอบพบต่อชาติทั้งสิ้นมองให้ดีมองให้เห็นจักเห็นโทษที่จิตไปเกาะอยู่มากมายถ้าเห็นจริงๆด้วยปัญญาก็จะละได้ด้วยอริยสัจนั้นพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธศาสดาพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้แจ้งแทงตลอดด้วยอริยสัจเท่านั้นจึงจักพ้นทุกข์ได้พระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์บรรลุธรรมพ้นทุกข์ด้วยอริยสัจทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจดังนั้นพวกเจ้าพึงเดินให้ถูกทางจักได้ถึงซึ่งทางพ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบัน 11. ไม่ว่าภัยธรรมชาติหรือภัยสงครามพึงติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วให้พิจารณาลงในกฎของกรรมพายุน้ำท่วมไฟไหม้ล้วนแล้วแต่เป็นโทษของกรรมอทินาทานทั้งสิ้นโลกนี้มีคนไม่มีศีลมากแม้ในอดีตชาติของพวกเจ้าก็เป็นคนไม่มีศีลหรือบกพร่องในศีลมาก่อนมาปัจจุบันแม้จะมีศีลแล้วแต่กรรมต่างๆก็ทวงถามเข้ามาให้ได้รับผลอยู่ดีการเสียทรัพย์สินไปเป็นกรรมอทินทานวิกฤติการที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นทุกๆขณะล้วนแล้วแต่เป็นกฎของกรรมทั้งสิ้นแม้แต่เหล่าพระที่เข้าปริวาสติดคุกพระก็เช่นกันต้องผจญพายุฟ้าคะนองเป็นที่เบียดเบียนกายใจให้ไม่สามารถปฏิบัติอย่างเป็นสุขได้ก็เป็นกฎของกรรมเช่นกันโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาไปในที่สุด
อย่าหวังพึ่งโลกอีกต่อไปให้เห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ว่าโลกภายนอกหรือขันธโลกไม่สามารถพึ่งอาศัยได้ที่อยู่นี้เพียงชั่วคราวด้วยจิตมีความทะยานอยากจึงต้องมาติดอยู่กับสภาวะของโลกเหล่านี้แต่ถ้าเห็นธรรมดาแล้ววางเฉยเสียเห็นด้วยปกติธรรมนั้นจิตมีแต่ดับตัณหาทั้งสามประการนั้นเสียมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่ไปเท่านั้นจิตก็จะพ้นจากโลกทั้งปวงไม่ต้องกลับมาทุกข์กับสภาพไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอย่างนี้อีกสิบสองทำอะไรก็ตามอย่าเอาความกังวลใจเป็นที่ตั้งเพราะจะทำงานผิดพลาดได้โดยง่ายแม้งานบางงานจะสร้างความหนักใจกังวลใจให้ก็ตามพึงวางความหนักใจและกังวลใจลงเสียทำจิตให้สบายสบายแล้วพิจารณาตามความเป็นจริงใช้หลักอริยสัจแก้ปัญหาจะเห็นหนทางก้าวไปของงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีงานใดที่หนักใจหรือกังวลใจให้หยุดพักไว้ก่อนอย่ากลัวเสียเวลาพักให้จิตปลอดโปร่งจึงค่อยย้อนกลับมาทำจักได้ผลงานที่ดีการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันหนักใจกังวลใจวางไว้ก่อนผ่อนคลายให้สบายใจแล้วหวนกลับมาทำใหม่ผลที่ได้จักดีกว่าฝืนทำไปด้วยความหนักใจและกังวลใจ13การทำอะไรอย่าหวังผลตอบแทนให้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าให้นอกลู่นอกทางเช่นการมีจิตเมตตาจักไปสงเคราะห์ใครจงอย่าไปบังคับใครให้ถือเอาศรัทธาเป็นหลักใหญ่สำคัญพระพุทธองค์ไม่ทรงสงเคราะห์ใครที่ไม่มีศรัทธาในพระองค์แม้แต่สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เองเป็นต้นทุกวันนี้เมตตาผิดหลักเมตตาให้กับเขาแล้วเขาไม่รับก็พึงอุเบกขาที่เร่าร้อนอยู่กันทุกวันนี้เพราะไม่รู้จักใช้อุเบกขาวางเฉยด้วยปัญญามิใช่วางเฉยตามสัญญาจึงไม่รู้จักอุเบกขาในพรหมวิหารสี่จริงๆกันเมตตาแล้วจิตเศร้าหมองเดือดร้อนใจจงอย่าทำใช้พรหมวิหารสี่ให้ครบทั้งสี่ตัวให้กลับไปศึกษาเรื่องพรหมวิหารสี่ที่เคยสอนไว้ใหม่พิจารณาด้วยปัญญาอย่าใช้แค่สัญญาพึงรู้จักเมตตาตนเองให้ได้ก่อนจึงจักเมตตาผู้อื่นเขามิฉะนั้นจะขาดทุน14ให้พิจารณาโทษของวจีกรรมสีให้มากแค่ชาตินี้ก่อนเข้ามาในเขตวัดท่าซุงเจ้าเคยยอมใครที่ไหนทรงหมายถึงเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมขยันต่อกรรมทางด้านวาจาทั่วไปหรือแม้แต่เข้าวัดมาแล้วก็เช่นกันกว่าจะสงบวาจาลงได้ก็ใช้เวลาหลายปีดีแต่ให้คุณหมอปรามไปบ้างท่านพระสุจริตปรามไปบ้างเวลานี้ก็เบาลงไปเยอะแต่ที่เหลืออยู่ก็ยังมีอีกไม่น้อยต้องพยายามให้จงหนักซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อรู้ตัวและรับว่าตนยังเลวมากก็จงเพียรแก้ไขต่อไปให้ถูกต้องผลของกรรมกฎของกรรมที่เจ้าทำไว้ในอดีตเวลานี้คนพาลกำลังหาเรื่องเจ้าอยู่หนักให้พยายามใช้ขันติอดทนแผ่เมตตาเข้าไว้อย่าคิดไปต่อกรกับคนเหล่านี้เสียเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานและไม่มีประโยชน์ให้ปรึกษาท่านพระสุจริตธรรมะย่อมชนะอธรรมเพียงแต่เวลานี้อกุศลกรรมกำลังเข้ามาให้ผลจึงต้องประคองใจให้มีกำลังต่อสู้อย่าอยู่คนเดียวอย่าไปไหนคนเดียวให้อยู่กับพระโดยเฉพาะพระรัตนตรัยท่านล้วนอัปปมาโนทั้งสิ้นขอให้มั่นใจใครเขาอยากทำเลวก็ปล่อยเขาเลวไปตามกรรมอย่าไปรับกรรมเข้ามาใส่ใจอย่ากังวลไปกับเหตุหรือข่าวลือที่ยังไม่ได้เกิดแ
ก็ต้องไม่ประมาทในกรรมทั้งปวงปล่อยวางความหนักใจและกังวลลงเสียให้เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ดูตัวอย่างในพระสูตรมีอยู่มากเช่นเรื่องโจร500ถูกฆ่าตายแต่จิตมั่นคงอยู่ในศีลก็ไปสวรรค์โลกได้เรื่องพระโมคคัลลานะถูกโจร500ทำร้ายให้ตายเป็นตัวอย่างที่เน้นให้เห็นจิตที่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงขอจงอย่าสงสัยให้มั่นคงในพระรัตนตรัยธรรมะย่อมชนะอัตธรรม15เห็นกฎของกรรมแล้วให้ปรงว่าเป็นเรื่องของธรรมดาเห็นทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาในตนว่าชีวิตของตนเองยังดีกว่าบุคคลอื่นๆอีกมากเนื่องด้วยเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบหลวงพ่อฤาษีมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในศีลสมาธิปัญญาจนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจักไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้รู้จุดหมายปลายทางและรู้วิธีปฏิบัติที่จะไปพระนิพพานและมีขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงด้วยบารมี10สังโยชน์10เป็นต้นต้นเหตุวันนี้เป็นวันเสาร์เดือน5ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2541มีพิธีพุทธาภิเษกที่โบสถ์มีผู้คนมาในพิธีมากได้เห็นเด็กพิการจากพ่อมีโทสะทำร้ายลูกที่ศีรษะทำให้เป็นใบ้พูดไม่ได้มือแขนรีบทั้งสองข้างสติก็ไม่ดีเป็นกฎของกรรมจากกรรมปานาติบาตพูดไม่ได้จากกรรมคัดค้านพระธรรมวินัยและส่งเสียงดังรบกวนในขณะพระเทศน์ทรงตรัสว่าคนทำกรรมใกล้เคียงกันก็มาเกิดร่วมกันนี้เป็นของธรรมดาแม้ในอดีตชาติทุกคนเคยเกิดมาชดใช้หนี้กรรมอย่างนี้มาแล้วทั้งสิ้นเนื่องด้วยกรรมบท10และศีล5อันถูกล่วงละเมิดแล้วให้ผลการเกิดมาชาตินี้มีอวัยวะครบ32ได้พบพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบุญมากแล้วแต่ในกรณีกฎของกรรมให้ผลนั้นเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับนับถือในกฎของกรรมให้มากพระอริยเจ้าไม่มีใครฝืนกฎของกรรมยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลาท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั่งไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะมีร่างกายเป็นเหตุกรรมทั้งหลายเข้ามาตอบสนองได้เพราะเรามีร่างกายนี่เองถ้าจิตยังยึดสุขหรือทุกข์อันเกิดจากร่างกายว่าเป็นเราอยู่อีกแม้ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ต้องเกิดมาพบกับร่างกายอย่างนี้อีกเนื่องด้วยการยึดสุขทุกข์อันเกิดจากร่างกายคือจิตใจยังเกาะติดร่างกายอยู่นี้แหละพึงหัดพิจารณาปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้เสียสุขหรือทุกข์ร่างกายดีหรือไม่ดีถูกกระทบด้วยกฎของกรรมก็ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดรู้สักเพียงแต่ว่ารู้จิตไม่กังวลหรือได้ยินไปกับสุขหรือทุกข์เหล่านี้ด้วยมีความเฉยเฉยสงบเย็นเป็นอารมณ์จิตเป็นสุขไม่เร่าร้อนด้วยเหตุใดๆทั้งปวงแต่อารมณ์เหล่านี้จักทรงตัวได้จักต้องใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริง